เฟกต์ไม่เข้าโอเคแล้วนะเข้าแล้วเป๊ะเสียงชัดนะครับโอเคต่อได้เสียงเข้าแล้วนะครับอาจารย์โอเคจัดเลยอาจารย์แชร์เรียบร้อยนะครับครับผมโอเคเสียงเข้าแล้วครับผมงั้นเดี๋ยวเราก็มาเริ่มแล้วกันเลยได้งั้นเราต้องสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับผมอ่ะวันนี้เราก็มากันอยู่ที่ Mquartier ใช่ครับต้องขอบคุณสถานที่เขาก่อนครับผมรายการเราดีมากใช่ขอบคุณตั้งแต่เริ่มรายการเลยนะครับโอเควันนี้โจทย์ที่ผมคุยกับอาจารย์ไปครับเราจะมาดูหุ้นที่อยู่ในบล็อกเทรดถูกต้องที่มันมีทั้งหมด93ตัวใช่ครับแล้วเราก็มันจะดูว่าหุ้นกลุ่มไหนต้องดูอะไรบ้างใช่ครับว่าดูอะไรบ้างหมายความว่าหุ้นกลุ่มแบงค์จริงๆคนที่ไปเรียนพื้นฐานมาผ่านงบมา บางทีมาบอกว่าหุ้นกลุ่มนี้หรือว่าหุ้นทุกกลุ่มเนี่ยอ่านงบง่ายๆครับอ่านงบง่ายไหมอาจารย์จริงๆไม่ยากนะไม่ยากถ้ารู้หลักต้องรู้หลักและแต่ละเซกเตอร์ดูเหมือนกันไหมครับจริงๆหลายๆเซกเตอร์เราอาจจะมากรุ๊ปย้ำกันได้อีกอ๋อใช่หลายๆเซกเตอร์กรุ๊ปมีตัวอย่างไหมครับเช่นอย่างเช่นอะไรที่เป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับบริการผลิตซื้อมาขายไปบริการผลิตซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปแล้วก็กลุ่มที่เป็นรับเหมารับเหมาทำงานเป็นโปรเจกต์ครับกับกลุ่มคอมมูนิตี้คอมมิวเหมือนกันหรอนันคือคอมมูนิตี้นี่เวลาดูเขาก็จะมีเทคนิคของเขาอะครับคือก็เลยต้องแยกออกมาให้อีกอันนึงนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยทีละอย่างกันว่าแต่ละเซกเตอร์93ตัวอาจารย์พอบอกได้ไหมครับว่าตอนนี้มีทั้งหมดกี่เซกเตอร์โอเคก็ค่อนข้างหลากหลายมากนะครับโอเคถ้าผมไปจัดตามกลุ่มที่เป็นของ Morningstar ใช่ครับคือ Morningstar Thailand เขาจะมีชื่อแล้วก็มีเซกเตอร์มาให้แล้วกับระหว่าง Morningstar กับเซตเหมือนกันไหมแตกต่างกันนิดนึงแตกต่างกันอะไรนะครับMorningstar ครับก็จะมีพวก financial service นะครับ financial service มี consumer cyclical ครับผมนะครับมี utility ครับผมมีพวกอุตสาหกรรมครับbasic material healthcare energy consumer defensive โอ้โหtech แล้วก็ technology ครับกับ new estate ครบแล้วหมดยังครับจริงๆก็คือ90กว่าตัวเนี่ยกระจายทุกเซกเตอร์อ๋อนะครับOkay. เดี๋ยวเราจะมาไล่กันทีละเซกเตอร์เลยว่าถูกต้องเซกเตอร์แรกก่อนเลยครับเรื่องของ financial service financial service มันก็จะมีอะไรย่อยๆอยู่อีกถูกไหมครับก็จะมีแบงค์มีแบงค์มีเครดิตเซอร์วิสแล้วก็มีประกันอินชูรันแบ่งจาก financial service แบ่งอีกออกเป็น3หมวดย่อยครับแล้วใน3หมวดย่อยของเนี้ยของตาม Morningstar เนี่ยดูเหมือนกันไหมครับสองอันแรกเหมือนกันคือแบงค์กับพวกสินเชื่อแบงค์กับสินเชื่อแบงค์กับสินเชื่อดูเหมือนกันดูอะไรครับอาจารย์แบงค์เนี่ยจริงๆต้องแยกออกมาของเฉพาะของเขาเลยหลังจากนี้ไปจะเด็ดมากแล้วนะนะครับตั้งใจฟังแต่พวกเรโชเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องคำนวณเองเรโชไม่ต้องคำนวณเองใช่เพราะว่าปกติที่ผมทำอ่ะขอบอกว่าพี่เกียรติทำเองเหมือนกันสิ่งที่ผมทำก็คือไปเปิดรีเสิร์ชของบล็อกไหนก็ได้ตัวเรโชอัตราส่วนที่เขาคำนวณนะพวก PE พวก PE พวก PB เรโชสำคัญเช่นโลนโกรทเช่นอะไรเงี้ยจะมาอธิบายโอเคครับนะครับถ้าคำนวณเองครับใช้เวลาไม่ต่ำกว่าเป็นวันนะครับโอเคทุกที่เท่ากันไหมครับขอให้เอาหรือว่าต้องเอา average เลือกมาสักบล็อกหนึ่งสักบล็อกเดียวพอแล้วก็เอาเพราะว่าคนผูกสูตรคนเดียวกันมันจะเปรียบเทียบกันได้เดี๋ยวเอาใหม่นะอาจารย์คือแต่ละบล็อกก็จะมีนักวิเคราะห์ของเขาถูกไหมครับใช่ซึ่งนักวิเคราะห์คนเนี้ยหนึ่งคนก็จะรับเซกเตอร์แบงค์ครับเพราะฉะนั้นไอ้คนเนี้ยเขาจะเป็นคนที่ผูกสูตรเป็นคนที่คำนวณเรโชคนเดียวด้วยสูตรเดียวกันแล้วถ้าเกิดสมมติว่าผมไปเทียบแบงค์เอ้ยบล็อก A กับบล็อก B ลนโกลด์เหมือนกันไหมอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะไม่เหมือนกันแล้วห่างทิ้งห่างกันไหมครับไม่มากโอเคพอได้ได้ครับอันทีนี้มาถึงลนโกลด์อันแรกเลยนะครับลนโกลด์ก็เข้าใจลักษณะธุรกิจของแบงค์ก่อนครับแบงค์ก็คือไปรับฝากมาแล้วก็ไปปล่อยกู้ต่อครับ
ซึ่งสินทรัพย์ 80% ของธนาคารคือลูกหนี้สินทรัพย์ 80% คือลูกหนี้ใช่ครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้าลูกหนี้มีปัญหาชีวิตรันทดลูกหนี้มีปัญหาถูกต้องใช่หรือว่าชีวิตจะรุ่งโรจน์หรือว่ารันทดอยู่ที่ลูกหนี้ลูกหนี้ใช่ครับโอเคอันแรกเลยให้นึกภาพว่าเขาไปกู้มาแล้วก็ไปปล่อยกู้เพราะฉะนั้นมันจะมีอัตราส่วนตัวนึงก็คือว่าเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากครับทีนี้มันจะบอกว่าไอ้เงินที่เขาฝากแบงก์มาครับเอาไปปล่อยแล้วกี่เปอร์เซ็นต์โดยปกติอยู่ที่ประมาณสัก 90% คือรับมา100นึงรับมา100ปล่อย90เหลือ 10% ก็จะเป็นเงินเอาไปหมุนปกติเคถ้าก็อยู่ประมาณ90เนี่ยปกติอ๋อนะครับแต่ว่าจะต้องระวังไอ้พวกที่เกิน100แปลว่าเขาไปนอกจากรับฝากมาเขาไปกู้เพิ่มพวกในมันนี่มาเก็ตอะไรเงี้ยเอาเงินในมันนี่มาเก็ตออกพันธบัตรซึ่งถ้ามันเกิน1ขึ้นมาไอ้เกิน100ขึ้นมาเนี่ยปัญหาคือต้นทุนการเงินจะสูงกว่าเพื่อนเพราะว่าเขาไปกู้มาดอกเบี้ยที่แพงกว่ารับฝากนะครับอันนี้ก็คือเชื่ออันนี้คือโลนโกสอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากก่อนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากอันนี้มีเรโชนี้ในบริคอร์ไหมครับจะมีเกือบทุกโบกครับจะมีเกือบทุกโบกเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษครับบางที่ก็ภาษาไทยบางที่ก็ภาษาอังกฤษอ๋อโอเคเป็นเงินรับฝากต่อสินเชื่อหรือว่าสินเชื่อต่อรับฝากอาจจะประมาณนี้เหมือนกันใช่ครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือโลนโกรทคือการเติบโตของสินเชื่อครับอันตัวนี้สำคัญคือคนไหนโตเยอะสุดคนนั้นแหละอนาคตมีโอกาสโตสูงเพราะว่าแบงค์ครับรายได้ของแบงค์คือดอกเบี้ยรับครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่มีลูกหนี้ลูกหนี้ไม่โตดอกเบี้ยรับก็ไม่โตนะครับเพราะนั้นต้องคือถ้าแบงค์ไหนสินเชื่อโตเยอะๆเนี่ยโอเคละสินเชื่อโตเยอะและต้องอัตราส่วนเมื่อกี้โตด้วย 90% อยู่ใน 90% ใช่ถ้าต่ำกว่านี้อาจารย์เคยเจอต่ำสุดเท่าไหร่หลักๆก็80ยังพอได้อยู่ TMB เมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วอยู่ประมาณ80อ๋อแต่ตอนนี้อยู่98 TMB แปลว่าโตมากเลยใช่ก็หลายปีที่ผ่านมาโตค่อนข้างเยอะอ๋ออาจจะเป็นเกี่ยวกับทหารมากู้เงินเยอะไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะครับโอเคที่ให้นึกภาพตามไปแล้วฝากมาแล้วเอาไปปล่อยกู้ครับปล่อยกู้ก็ดูว่าสินเชื่อมันโตเท่าไหร่ครับถูกไหมครับทีนี้พอปล่อยกู้ปุ๊บก็จะมีแต่เราต่อมาเราต้องดูคุณภาพลูกหนี้คุณภาพลูกหนี้ดูยังไงทีเนี้ยโอเคถ้าไปดูตัวเปเปอร์ก็ได้นะครับมันจะมีอันแรกเลยนะครับก็คือส่วนต่างดอกเบี้ย net interest margin หรือค่านิม net interest margin นิมคือยังไงครับอาจารย์ง่ายๆคือเขาจะเอาดอกเบี้ยรับครับลบด้วยดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ยรับลบด้วยดอกเบี้ยจ่ายซึ่งปกติมันก็จะห่างอยู่ที่ประมาณสัก4% 5% ในแถวนี้ไม่ควรเบสิสไม่ควรห่างไปกว่านี้ใช่ 4-5% ใช่ยิ่งห่างเนี่ยจริงๆแล้วยิ่งห่างยิ่งดียิ่งห่างยิ่งดีแต่จะบ่งบอกว่าคุณภาพนี่ไม่ดีหรือเปล่าอาจารย์ไม่ต้องดูอีกตัวนึงอ่ะฮะเมื่อกี้คือ Net Interest Margin ก็คล้ายๆอัตรากำไรขั้นต้นนะครับครับมันก็จะบอกว่าเอ๊ะมันจะสามารถมีส่วนต่างดอกเบี้ยได้เท่าไหร่ซึ่งมันก็จะขึ้นลงตามสภาวะเศรษฐกิจเหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะวนเวียนอยู่แถวนี้ 4-5% 4-5% นะครับอันนี้คือตัวที่3แล้วนะครับครับโอเคแล้วต่อมา NPL 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 ก็คือลูกหนี้ที่เกิน3เดือนค้างชำระเกิน3เดือนนะครับพอเกิน3เดือนปุ๊บ3เดือน1วันปุ๊บ NPL เลยโอเคจริงๆอ่ะของแบงก์อ่ะครับโลนโกรทผ่านตัวส่วนต่างดอกเบี้ยผ่านแต่3ไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยที่แบงก์โดนกดนะครับเหตุผลเพราะว่า NPL ยังไม่ผ่านแปลว่ามีคนติดหนี้เกิน3เดือนเกิน3เดือนในสัดส่วนที่ยังไม่ลดลงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กับหนี้รวมนะครับยังไม่ลดลงนะครับทั้งที่พวกหลายๆอย่างก็รถยนต์ก็หมดไปแล้วบัตรเครดิตก็ไม่ได้เกี่ยวกับแบงก์ถูกมั้ยโอเคแต่ว่าอันนี้ต้องแล้วแต่ธนาคารด้วยครับว่าคุณไปปล่อยสินเชื่อกลุ่มไหนเยอะ มันจะมีแบงก์ใหญ่แบงก์เล็กเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกรอบนึงโอเคนะครับตัวที่4 คืออัตราส่วนตัว NPL NPL นะครับจริงๆมันจะมีเงินให้สำรองต่อสินเชื่ออันนี้ท่านอาจจะปวดหัวเกินไปแต่ดู NPL ไปก่อนก็ได้เอาพอละนะครับมีอีกไหมกันมีอีกอ่ะ4ตัวแล้วนะนะครับตัวที่5ก็คือเขาเรียกว่า
รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยต่อรายจ่ายรายได้ที่ไม่ใช่ดอกก็พวกเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆค่าธรรมเนียมต่างๆค่าเวลาทํา IB ก็มีค่าธรรมเนียมอะไรพวกนี้นะครับนะครับแต่ก่อนเนี่ยรายได้ส่วนนี้ค่อนข้างน้อยครับแต่ว่าปัจจุบันนะครับเฉพาะรายได้ส่วนนี้ประมาณ 80% ของรายจ่ายรวมก็คือว่าไอ้ค่าธรรมเนียมเนี่ยพอเลี้ยงลูกน้องแล้วโอ้ใช่เพราะฉะนั้นอย่างพวกผมที่เป็นโบรกเกอร์ใช่ครับก็จะตายแล้วเด็ดดันฮะไม่ใช่ก็ในเมื่อแบงค์ทำกันได้เองแล้วถูกป่ะไม่คือคุณต้องทำค่าธรรมเนียมให้เลี้ยงตัวเองได้ไงเข้าใจแต่ทีเนี้ยอันนี้คือเราพูดถึงแบงค์อย่างเดียวแต่ในเมื่อแบงค์ไอบีโตแปลว่าตอนนี้แบงค์ไอบีโตบล็อกอย่างผมอย่างนี้ในอนาคตเอาก็มีหุ้นเข้าตลาดได้ไงเออเราก็ได้เทรดได้เยอะขึ้นโอเคเดี๋ยวบล็อกจะต้องไม่สำคัญแล้วหรออ่ะต่อไอ้นี่คนละอันกันอันนี้เป็นพวกค่าธรรมเนียมแบบขายประกันหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อค่าธรรมเนียมแบบประกันก็ได้ด้วยใช่หรือเราไปแบงก์อ่ะ5 บาท 10 บาทอะไรพวกนั้นน่ะครับโอ้ใช่มั้ยใช่ครับโอเคอ่ะค่าธรรมเนียมต่อรายจ่ายนะใช่ไม่ใช่ต่อรายได้ตัวนี้สำคัญเพราะว่าไอ้หรือบางคนก็ดูรายจ่ายต่อรายได้ก็มีนะครับรายจ่ายต่อรายได้โอเคอันนี้แล้วแต่คนชอบแต่คนจะชอบดูตัวเนี้ยเพราะว่าถ้าเกิดแบงค์ไหนนะค่าธรรมเนียมเนี่ยมัน cover รายจ่ายครับแปลว่าส่วนต่างดอกเบี้ยรับเต็มๆ ROA ROE net profit margin จะสูงขึ้นอ๋อใช่ๆๆนะครับโอเคมีอีกไหมครับ5ตัวแล้ว5ตัวแล้วสุดท้ายก็ ROA ROE ทั่วๆไปทั่วๆไปใช่นะครับแต่ว่าบางคนดูใช้สูตรแบบ ROA มากกว่า10ท่านจะตัดแบงค์ออกไปได้เลยพอแบงค์เนี่ย ROA ประมาณ2แต่ว่าด้วยคือมันน้อยมากเลยนะแต่ว่าที่ ROE เขาซื้อสูงอะเพราะว่าเขามีเลเวลเรทปกติประมาณ10เท่าคือทุนบาทนึงอะมีหนี้10บาทเพราะฉะนั้น ROA จาก2เนี่ยพอคูณเป็น ROE ก็จะขึ้นไปประมาณสัก20ประมาณนี้โอเคก็ที่ผ่านมา5ตัวครับในแฟกชีตของเซตมีไหมครับแฟกชีตของเซตมีแต่ ROA กับ ROE ฮะกับ PE แล้วที่เหลือที่จะพูดมาไปที่ไหนครับต้องไปอยู่ในบทวิเคราะห์ของ KGI ก็ได้ครับคือบล็อกเดียวครับค่อยไปดูทุกแบงก์มาเทียบกันดูบล็อกเดียวได้ใช่ใครอยากได้ติดต่อไอเดียเทรดได้นะครับถ้าเกิดไม่ต้องเอาจากเคใจเดี๋ยวผมขออาจารย์ให้เลยโอเคก็คือ5ตัวตะกี้ทวนอีกรอบหนึ่งครับอาจารย์สรุปเลยไม่ต้องพูดรายละเอียดแล้วมีนะตัวแรกตัวแรกเลยนะครับเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากครับอันนี้ดูยังไงนะครับอันนี้ก็คือมันจะอยู่ที่ประมาณ 90% ให้เอา 90% เป็นส่วนใหญ่แต่ถ้ามัน85ก็ได้อ่ะใช่85แต่ถ้ามันใกล้ 100% แปลว่าปล่อยสินเชื่อแล้วหมดละอ๋ออาจจะต้องไปกู้เงินมาปล่อยเสี่ยงนะถ้าเกิดสมมติสักอย่าง98ที่อาจารย์บอกว่า TMB 98แล้วตอนนี้ครับถือว่าเสี่ยงไหมครับเดี๋ยวเขาไประดมเงินฝากหรืออะไรของเขาไม่ได้เองครับโอเคอ่ะตัวที่2โอเคตัวที่2พอมีเงินไอ้พอได้เงินกู้มาแล้วถูกไหมครับต่อมาแล้วดูโลนโกรทเนี่ยจะบอกการเติบโตของรายได้ในอนาคตถ้าหุ้นตัวไหนโลนโกรทสูงๆนะครับมันก็จะสามารถงวดต่อไปเนี่ยจะโตได้อีกครับครับแล้วพอต่อมาพอมีสินเชื่อโตปุ๊บครับเรามาดูคุณภาพของลูกหนี้ครับดูจาก NPL NPL ถ้า NPL สูงๆเนี่ยมันจะกดดันกำไรเพราะว่าพอ NPL เยอะคุณก็ตั้งสำรองเยอะพอตั้งสำรองเยอะมันก็ขาดทุนอีกเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับถ้าเกิดต่ำๆอยู่ในช่วงเรนจ์เท่าไหร่ครับอาจารย์ปกติเขาจะมีตั้งสำรองเนี่ยประมาณ2เท่าของ NPL 2เท่าของ NPL ใช่คือถ้าเกณฑ์แบงค์ชาติแค่1เท่า NPL ส่วนใหญ่ธนาคารจะตั้ง2เท่าเพื่อความชัวร์โอเคนี่สตีละปึ๊บต่อมาก็คือตัวส่วนต่างดอกเบี้ยส่วนต่างตัวนิ่มใช่ตัวนิ่ม Net Interest Margin ยิ่งสูงยิ่งดียิ่งสูงยิ่งดีพอได้ส่วนต่างดอกเบี้ยมาปุ๊บคือรายได้เราแล้วถูกมั้ยครับต่อมาเราก็ต้องมาดูเรื่องของค่าธรรมเนียมต่อรายจ่ายค่าธรรมเนียมต่อรายจ่ายว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับสุดท้ายก็อัตรากำไรทั่วไปทั่วไปจะดูก็ได้ไม่ดูก็ได้ป่ะหรือว่าอยากให้ดูหรือว่าดูฮะระหว่างดู5ตัวนี้กับไม่ต้องดูตัวเมื่อกี้แล้วหรือว่าดูให้มันไป
ก็จริงๆต้องดูครับโดยเฉพาะ loan growth กับ NPL เพราะว่ามันคือเรียกว่าคุณภาพของธุรกิจเขาอะครับอ๋อนะครับโอเคอ่ะทีนี้จากที่เราพูดไปแล้วแต่หลายคนเชื่อว่างงงงหรือว่าขอสรุปอย่างตอนเนี้ยครับเราพูดถึงแบงก์กับแบงก์อย่างเดียวไปก่อนแบงก์กับ leasing แบงก์กับ leasing ไอเดียเหมือนกันงั้นขอสรุปเลยอาจารย์ว่าครับกลุ่มเนี้ยไอ้5ข้อเมื่อกี้กลุ่มไหนตัวไหนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากโอเคเรามาดูอย่างนี้ทีนี้แบงค์เนี่ยเราจะต้องจัดอีกว่าแบบไหนแต่ว่ามันเพราะว่ากลุ่มลูกค้ามันไม่เหมือนกันอ๋อเอาง่ายๆแบงค์ใหญ่แบงค์เล็กแบงค์ใหญ่แบงค์ใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นตัวธุรกิจแบงค์ใหญ่กับเล็กแต่ละคนงงผมก็งงครับใหญ่กับเล็กดูไงอ่ะแบงค์ใหญ่ก็ถ้าที่อย่างที่รู้จักอะครับ TMB SCB BBL ครับKBank ครับเคพวกเนี้ยถือว่าแบงค์ใหญ่ T-Cap ก็ใหญ่นะอาจารย์ T-Cap โอเคเดี๋ยวจะมาเป็นผมก็งงบางทีเขาบอกแบงค์ใหญ่แบงค์เล็กดูไงว่าเล็กอันไหนใหญ่ตึกมันบางคนก็ตัดที่ขนาดสินเชื่อก็มีอ๋อดูที่ขนาดสินเชื่อใช่โอเคครับแล้วพวกเนี้ยส่วนใหญ่ก็คือหรือถ้าไม่ใหญ่เล็กก็จะมองว่าเป็น Corporate Bank ก็ได้อ๋อนะครับน่าจะชัดเจนกว่าโอเคเรามาแยกกันระหว่างแบงค์เล็กกับแบงค์ใหญ่โอเคตอนนี้ Corporate Bank กำลังCorporate Bank ไอ้พวกที่ว่ามาเมื่อกี้เห็นว่า performance ค่อนข้างดีในช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นกลุ่มที่แลกการ์ดมากส่วนไอ้ consumer bank อื่นๆเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันมาไปแล้วอ๋อ consumer bank คือ consumer bank ที่ไปจับลูกค้ารายย่อยพวก Tisco KKP ใช่ซึ่งพวกนี้เราต้องมาแยกอีกว่าเป็นสินเชื่อแบบไหนบางคนสินเชื่อรถมือหนึ่งรถมือสองรถบรรทุกเองคือวิเคราะห์แบงก์สุดท้ายเหมือนเราวิเคราะห์เศรษฐกิจว่าเซกเตอร์ไหนมันจะโตถ้าเซกเตอร์ไหนโตกลุ่มแบงก์ที่มีลูกค้าหนักๆในสินเชื่อนั้นนะครับมันจะโตเยอะให้ไปดูในหมายเหตุประกอบงบอะครับมันจะแยกเป็นสินเชื่อธุรกิจสินเชื่อบ้านแล้วก็สินเชื่อลีสซิ่งให้ดูกันไหมครับไม่ดูสินเชื่ออะไรนะหมายเหตุประกอบงบหมายเหตุประกอบงบเขาจะใครเคยดูกันบ้างครับลองเม้นมาด้านล่างว่าเคยดูหรือไม่เคยดูลองเม้นมาด้านล่างนะเขาจะแบ่งสัดส่วนมาให้อ๋อคือถ้าเรามองเอ้ยอสังหากำลังจะโตเราก็ไปกวาดหาแบงค์ที่สัดส่วนของลูกหนี้ในอสังหาเยอะอ๋ออยู่ในหมายเหตุประกอบงบหมายเหตุประกอบโอเคใช่ตะกี้ที่เดียบอกไปว่าโอเคแบงค์ใหญ่กับแบงค์เล็กครับแบงค์ใหญ่ตัวไหนครบ5ข้อดีสุดเลยอาจารย์มีมั้ยครับอาจารย์เตรียมมาไหมครับช่วงนี้เดี๋ยวดูแป๊บมาครับคำถามเราถามกันสดๆเลยนะครับถามกันสดๆนะเอาแบบคัดเน้นๆให้เลยนะว่าอาจารย์บอกยังไม่ได้เตรียมมาเหมือนกันไม่ได้บอกเลยนะครับโอเคมาเอาที่กำไรโตเยอะๆนะเอาที่แบบกำไรโตเยอะๆครบ5ข้อเราจะแบ่งเป็นแบงค์ใหญ่กับแบงค์เล็กนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นในพวก Corporate Bank อ่ะอย่าง BBL ครับ KBank SCB เนี่ยครับกำไรยังไม่ค่อยโตเยอะเอาใหม่ครับช้าๆอาจารย์อันนี้ที่เด็ดเอาพวก Corporate Bank กำไรยังไม่โตเยอะกำไรยังไม่โตเยอะอย่าง B เนี่ยโตอยู่ 3% BBL โตอยู่เปอร์เซ็นต์เดียว KTB ติดลบอีก KTB ติดลบ SCB กำไรก็ลดลงแล้วที่นะTMB เนี่ยกำไรโตอยู่ 8% TMB คือถ้าเทียบในกลุ่ม Corporate Bank ก็ TMB โตเยอะสุดกว่าเพื่อนนะครับไม่ถึงไอ้5ข้อเมื่อกี้เอาแค่กำไรนี่นะเอากำไรอย่างเดียวเลยใช่กูตัวอื่น NPL ยังทวงอยู่แต่ตอนนี้เหมือนเขาตลาดนะครับเขามองว่า Q4 หรือว่าปีหน้าเนี่ยมันน่าจะมีโลนโกที่ดีขึ้นจากโปรเจกต์ใหญ่ๆแล้วก็จะมี NPL ที่น่าจะเริ่มลดลงน่าจะเริ่มเขาคาดว่าถูกไหมครับใช่ครับแต่ผมก็เห็นเขาคาดอย่างนี้มา4ควอเตอร์แล้วพี่ตั้งแต่ปีที่แล้วครับใช่นะครับโอเคงั้นแต่ว่าในกลุ่มแบงค์ TMB โตดีสุดใช่ครับลองมาเป็นตัวไหนครับแอบดูเลยครับโอเค TMB TMB โต8เอ้ย Tisco เตอร์เยอะสุดโต25 Tisco ครับ Tisco 25T-Cap โต19 T-Cap โต19แล้วก็ TMB โต8โต8 8%
นอกนั้นก็ยังไม่ถึง2หลักยังไม่ถึงเลยนะครับนะครับก็มีทิสโก้แล้วก็ทีแคปใช่แล้วก็เอา TMB แล้วกันใช่จะเห็นว่าคุณคุณกลุ่มแบงค์ที่กำไรโตเยอะเนี่ยจะเป็นสินเชื่อที่เกี่ยวกับรถยนต์อย่าง T Cap หรือว่าตัว Tisco อ่ะครับก็ได้อยู่นะครับอ๋อใช่ซึ่งก็สอดคล้องกลุ่มออโต้ที่กำลังบี้อยู่ด้วยมันเป็นเพราะนี่แล้วหรือเปล่าอาจารย์ที่ยอดส่งออกยอดสินเชื่อ1ก็ใช่แล้วก็พวกรถคันแรกครบ5ปีแล้วใช่ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาปกติแล้วนะครับโอเค3ตัวนะแบงค์ได้3ตัวแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดคอนซัมชันแบงค์อ่ะอาจารย์คอนซัมชันแบงค์มีมั้ยครับหรือว่าพวกตอนนี้จะไปอยู่พวกไฟแนนซ์พวกลีสซิ่งแล้วพวกลีสซิ่งนะครับโอ้ตอนนี้ในบล็อกเทรดก็จะมี KTC MTLS แล้วก็สวัสดิ์ครับอะไรโตดีสุดครับอาจารย์ MTLS กำไรโต 62% โอ้KTC โต 32% แล้วก็สวัสดิ์โต 14% เดี๋ยวดูกราฟก่อนเลย MTLS MTLS โตเยอะสุด 12% เลยนะใช่ครับโอเคโตไม่โตเนี่ยอาจารย์ดูจากอะไรสังเกตที่เราพูดกันว่าโตไม่โตอาจารย์ดูตัวไหนเป็นกำไรควอเตอร์เนี้ยเทียบกับควอเตอร์เดียวกันของปีที่แล้วก็คือจริงๆก็เป็น QOQ แต่ QOQ ก็คือมันเป็นเหมือนกับ QOQ แล้วก็ YOY ก็คือไตรมาสนี้กับไตรมาสที่แล้วปีที่แล้วถ้าสแกนใน eFin ก็จะใช้ QOQY QOQY ใช่นะครับโอเคโอเคก็เพราะฉะนั้นถ้าใครเทรดว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ในกลุ่มบล็อกเทรดอ่ะครับกำไรโตดีแต่จริงๆอาจารย์ดูนะครับ MTLS ราคาก็ยังทรงๆอยู่ใช่แต่กำไรโตนะครับอาจจะยังให้เปิดดูกราฟได้นะครับครับให้เปิดดูกราฟก่อนก็อาจจะกำไรกำไรยังแต่กำไรดีกำไรดี 62% โตเยอะกว่าสวัสดิ์โตเยอะกว่าสวัสดิ์เท่าไหร่ครับ14โตประมาณ 14%ธุรกิจเขาคล้ายๆกันนะใช่ไหมอาจารย์ครับเหมือนกันเลยครับเหมือนไม่ใช่คล้ายนะแต่ว่าเหมือนเลยฮะเป๊ะแต่บางทีกลุ่มลูกค้าจะต่างกันบ้างนะครับแปลว่าเขาโหดหรือเปล่าไม่แน่ใจว่ากินนิ่มเยอะเกินไปไม่แน่ใจว่าตัวไหนที่ไปปล่อยสินเชื่อบางอันนึงจะเป็นรถอันนึงเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ต้องมานั่งดูนะครับว่าอันไหนเป็นยังไงนะครับโอเคโอเคนั่นก็แปลว่าเราได้ข้อสรุปแล้วถ้าเกิดเป็นแบงก์ก็ให้ไปมองไอ้ที่เป็นคอน sumer คอน sumer ครับพวกไปจำนำทะเบียนบัตรเครดิตอะไรอย่างนี้นะครับ KTC ก็โต KTC โต 32% KTC ปัญหาของเขาในรอบ 3-4 ปีที่ผ่านมาครับมันเป็นหุ้นที่ชอบตั้งสำรองเพราะว่าด้วยกิจการเขาหรือเปล่าอาจารย์ไม่รู้มันตั้งสำรองอะไรเยอะแยะครับพี่กี่เท่าครับกี่เท่าเยอะมากอะนะครับหลายเท่าของ NPL เลยครับแล้วก็ช่วงหลังๆเริ่มคิดได้ก็ตั้งสำรองน้อยลงกำไรก็เลยโตจริงๆกำไรรายได้กำไรก็โตตลอดนะครับแต่เป็นทุกการที่เขาไปตั้งสำรองเยอะเกินไปใช่ก็เป็นเทคนิคเขานะครับคือเขาค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟนะครับพอตั้งสำรองหมดก็จบแล้วโอเคเพราะนั้นหลักๆ ก็คือดูโลนโกสเป็นหลักกับ NPL โอเคคล้ายๆกันครับประมาณนี้กับอีกตัวนึงที่อยู่ในกลุ่มการเงินก็คือ BLA ประกันไตรมาสที่ผ่านมาเขาไปตั้งสำรองขาดทุนนะครับซึ่งไม่รู้ว่าขาดทุนอะไรอาจารย์จำได้ไหมคราวที่แล้วที่เราไลฟ์กันครับครั้งแรกที่เราเจอกันครั้งแรกวันนั้นเกิดอะไรขึ้นกันจำได้ไหมไม่ได้ก็ที่บัวหลวงครับไปจับมือกับ AA วันนั้นเลยวันนั้นเลยครับโอ้มีหน้างบออกมาขาดทุนแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ดีอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ก็ไม่ดีก็ยังนะครับก็ถือว่ามีอะไรแปลกๆดีนะครับโอเคทีนี้เมื่อกี้อ่ะเราได้แล้วว่ากลุ่มแบงค์เราควรดูอะไรแล้วก็แบงค์ตัวไหนจะดีเราสรุปไปแล้ว3ตัวครับแล้วก็มีไฟแนนซ์อีก2ตัวหลักๆครับนะครับอ่ะกลุ่มต่อไปเลยครับอาจารย์โอเคอันนี้ถามมาได้เลยนะครับด้านล่างอันนี้เขาจะจัดในเรื่องของ Consumer Cyclical อ่ะฮะมันจะมาเป็นรอบๆครับอย่างของในบล็อกเทรดก็จะมีตัวโฆษณาใช่ครับมีกลุ่มโฆษณาก็ VGI ครับบอร์ดแคสก็อย่าง BEC นะครับมีห้างด้วยเอาไว้ท่องเที่ยวอย่างโรบินครับแล้วก็มีห้างเอาไว้ซื้อช้อปปิ้งอย่าง Global Home Pro ครับโฆษณาอย่างแพนบีอ่าฮะโรงหนังก็มีนะครับเมเจอร์ครับ BJC ก็มีนะครับแล้วก็ห้างต่างๆมิ้นครับ EPG STA ครับโอเคเยอะเลยครับดูเหมือนกันไหมครับในกลุ่มนี้ช่วงนี้จริงๆอ่ะดูคล้ายๆเหมือนกันเพราะว่าถ้าไปจัดถ้าไปดูจากชื่อเมื่อกี้ครับ
ขาเรียกว่าเป็นธุรกิจบริการทั้งโรงหนังทั้งห้างทั้งป้ายโฆษณาไอ้พวกเนี้ยออกแนวธุรกิจบริการแล้วก็อาจจะมีติดซื้อมาขายไปบ้างอย่างเช่นโกโบกับโฮมโปรครับนะครับแบ่งได้ดีมากเลยนะใช่นะครับดูจากอะไรบ้างครับอาจารย์โอเคไอ้พวกนี้ไม่ต้องคิดเยอะนะครับหัวใจอยู่ที่รายได้หัวใจอยู่ที่รายได้รายได้นะครับเพราะว่าเขาลงทุนหนักไปแล้วครับนะครับพอลงทุนหนักไปแล้วปุ๊บทีเนี้ยวันที่เปิดใช้งานนะครับมันจะมีค่าใช้จ่ายฟิกขึ้นมาเลยเช่นค่าเสื่อมค่าน้ำค่าไฟค่าแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงแรกให้จำไว้เลยครับว่าช่วงแรกๆวันที่ขยายสาขากำไรจะตกทันทีเพราะว่ารายได้ยังไม่ cover ตัวฟิกคอสยอดนี้นะครับโอเคจังหวะที่ซื้อครับนะครับให้ซื้อจังหวะที่รายได้มันเริ่มเข้าให้ดูรายได้อย่างเดียวทิศทางรายได้ครับพอรายได้โตถึงจุดๆนึงครับอัตรากำไรขั้นต้นจะเริ่มเพิ่มสูงขึ้นจังหวะนั้นแหละครับเป็นจังหวะที่ใกล้คุ้มทุนแล้วคุ้มต้นทุนของที่ครับถ้ารายได้ทะลุตรงนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่อ๋อที่ทั้งหมดทั้งมวลคือกำไรดูที่ไหนต้นทุนคงที่ดูที่ไหนครับอาจารย์อาจจะดูตรงแฟกชีทก็ได้แฟกชีทแฟกชีทของเซตนะครับเขาจะมีอัตรากำไรขั้นต้นมาให้อ๋อเราก็มานั่งดูครับว่ามันเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงถ้ามันเพิ่มขึ้นดีใจเพราะว่าแปลว่าเริ่มคุ้มต้นทุนคงที่แล้วเพราะต้นทุนขายก็มีแค่นั้นนะพี่แต่รายได้พี่เพิ่มขึ้นเพราะนั้นส่วนต่างอัตรากำไรขั้นต้นจะเพิ่มขึ้นนะครับให้ดูสรุปให้ดูที่อัตรากำไรขั้นต้นใช่ครับแล้วก็ทิศทางของรายได้ทิศทางของรายได้ตรงนี้สำคัญถ้าเกิดรายได้เริ่มลดลงเมื่อไหร่ครับเททันทีแต่พวกใช่อย่างตัวกลุ่มที่กำไรลดลงเยอะๆอย่าง BEC อะครับ BEC อ่ะใช่แต่ก่อนเนี่ยค่าโฆษณาเขานาทีละ 300,000 นาทีละ 300,000 ครับตอนนี้เหลือหลักแสนนะพี่หลักแสนใช่แปลว่าอะไรครับไม่ต้องทำอะไรเลยกำไรหายไปแล้ว1ใน3เอ้ย2ใน3โอ้นะครับแล้วก็มีช่องมากินแชร์มาอีกเรื่อยๆนะครับแต่เห็นว่ากลุ่มสื่อกลุ่มสื่อที่เป็นทีวีดิจิตอลครับมันสภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับถ้าเกิดอย่าง BEC นี่หนักหน่อยเพราะว่าเขาเริ่มจากฐานสูงลงมาฐานต่ำแต่ว่ากลุ่มตัวอื่นพวกนี้กำไรโตเพราะเขาเริ่มจากฐานต่ำมาก่อนครับอย่างโมโนครับโมโนนี่ตอนแรกๆค่าโฆษณาเขาหน้าทีละ 5,000 ตอนนี้ 25,000 โอเคหรือว่าอย่างตัวเวิร์กเวิร์กนี่จุดเด่นที่เขาเป็นเจ้าของรายการเองใช่มันก็เลยเรียกว่ามีไอ้นั่นมาได้นะครับคือสามารถเรียกเรตติ้งมาเองได้นะครับแล้วก็กระจายไปหลายๆช่องทางนะครับโมโนนะครับโมโนนี่ก็คนเขาก็ดูหนังกันเยอะแยะมากมายครับนะครับแล้วก็ค่อยๆขึ้นค่าโฆษณาไปนะครับอันนี้กลุ่มทีวีดิจิตอลก็เริ่มมาแล้วก็พวกป้ายโฆษณาเพราะที่ดูกำไรควอเตอร์เนี้ยกระโดดขึ้นมาเยอะส่วนหนึ่งก็คือปี2ปีที่แล้วเขาลงทุนขยายพวกพื้นที่อะครับพื้นที่ป้ายโฆษณาแล้วก็ไปต่างประเทศด้วยทีนี้ก็มันก็จะค่อยๆรับแบบ recurring income ขึ้นมานะครับใช่แต่กลุ่มที่ว่าเนี่ยครับมันก็จะขึ้นกับเศรษฐกิจด้วยครับโดยเฉพาะพวกค้าปลีกอย่าง Global Home Pro หรือว่าอย่างตัวมีทั้ง Centel มีทั้ง Mint นะครับโรงแรมคือคนมีตังค์ถึงจะค่อยมาช้อปปิ้งมาอะไรกันนะครับแต่ก็ต้องแต่บางตัวอย่าง Mint เนี่ยครับครับเป็นโรงแรมแหละแต่ว่าหลักๆก็ตอนนี้ก็ไปอยู่ต่างประเทศแล้วเพราะนั้นก็รับกระแสท่องเที่ยวได้ทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับแต่หลักๆก็คือดูแค่นี้ที่ทางรายได้ที่ทางรายได้ว่ากลุ่มตัวไหนที่รายได้ที่มันจะโตถ้าเกิดรายได้มากำไรจะมาแต่ถ้ารายได้หดนิดเดียวกำไรจะหายไปเยอะเพราะว่าฟิกคอสต์เขาสูงนะครับแล้วดูแค่ข้อเดียวเลยใช่ไหมรายได้แล้วก็ EPS ไม่ใช่ดู earning เรียกว่าอัตรากำไรต้นแล้วก็ถ้าอยากถือยาวก็ดู RA RE ให้มันสม่ำเสมอนะครับก็คือดูหลักๆ2อันใช่นะครับถ้าเกิดถือยาวก็ดู RA RE ก็ได้ให้สม่ำเสมอด้วยนะต้องสม่ำเสมอด้วยใช่
สม่ำเสมอเนี่ยมันจะเหมือนเขาตัดเกรดเฉลี่ยมาแล้วครับ มันออกมาค่อนข้างดี นะครับโอเคก็หลักๆ ก็กำไรก็ยังโตอยู่นะครับครับทั้งกลุ่มมี12ตัว12ตัวกำไรตัวไหนกำไรโตไปแล้ว8 8แปลว่าตัวไหนเด่นสุดเลยดันตัวไหนเด่นสุดใน12ตัวนี้ตัวไหนเด่นสุดในกลุ่มนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวสรุปให้ตัวนึงนะครับครับมี VGI ครับผม BEC Robin Cobo Compo Pandy Major BJC Central Mintแล้วก็ EPG STA แล้วก็สีตัง STA อ่ะใช่จาก12ตัวตัวไหนเด่นสุดเลยดันเด่นสุดเอาที่กำไรโตเยอะสุดกำไรโตเยอะสุดเลยครับโตเยอะสุดจะเป็น Home Pro กับ Gobo ตีควบกันประมาณ 20% Home Pro กับ Gobo Gobo ที่โตเยอะ Home Pro โตเยอะกว่าเนาะใช่ Home Pro 24 Gobo 20ใช่แต่ถ้าพูดถึงงบสวยอ่ะ Home Pro จะงบสวยกว่างบสวยคือ ROA ROE สูงกว่าอ๋อแล้วสมัครตอนนี้เขามีเมกะอะไรนะเมกะโฮมนะเมกะโฮมตอนนี้เขาบอกว่าเหมือนกับกำลังจะคุ้มทุนแล้วนะครับแปลว่าอนาคตโฮมโปรมีโอกาสแลนดี้ไปได้ไกลแล้วใช่โอเคแต่ต่อไปอาจจะไม่ได้โตจากการขยายสาขาเหมือนเดิมแล้วก็คือมันจะเล่นเป็นรอบๆตามเศรษฐกิจนะครับโอเคแล้วก็ลองลงมามีอะไรครับคุณใหม่แต่ถ้าเอาพีคเลยนะพีคเลยอันนี้แบบต้องอาศัยความเสียวหน่อยSTA STA กำไรโต 283% แบบ QOQ นะ QOQY นะครับแต่ว่านี่บังเอิญว่ารอบคือยางมันจะขึ้นตามน้ำมันอ่าฮะคือน้ำมันมันจะขึ้นก่อนสักพักยางจะวิ่งตามโดยปกติแล้วน้ำมันจะขึ้นก่อนครับแล้วยางจะขึ้นใช่แล้วกำไรก็โตใช่ข้อแรกน้ำมันไปแล้วใช่ข้อที่2ยางมันจะวิ่งตามยางจะวิ่งตามโดยส่วนใหญ่แล้วตอนนี้กำไรก็โตแล้วใช่แล้วตอนนี้ประยุทธ์ท่านประยุทธ์ดีกว่า นายกนะครับนายกก็จะมีการซัพพอร์ตซัพพอร์ตนะครับเหมือนกับเรียกประชุมมาแล้วครับโอ้โหเพราะฉะนั้นข้อมูลเริ่มเยอะแล้วใช่สีตังก็น่าสนใจแต่นี้จะเหมาะกับคนต้อง management money management ดีต้องใช้ money management ดีด้วยถ้าคุณบล็อกเทรดนะต้องใช้บล็อกเทรดเพราะไม่คือต้องบล็อกเทรดแล้วก็ MM แบบต้องเจ๋งมากเพราะหุ้นที่เป็นคอมมูนิตี้แบบนี้ราคามันจะสวิงแรงถ้าเกิด MM ไม่ดีก็ช็อคน้ำมือถือมาหน่อยครับมือถือแต่ถ้าดูจากกราฟจริงๆตอนนี้ STA ก็อยู่โซนด้านล่างนะครับอยู่โซนด้านล่างเพราะว่าควอเตอร์ที่แล้วไอ้ปีที่แล้วครับเขาใช้คำว่าดวงแบบแปลกๆปีที่แล้วยางเป็นขาขึ้นนะครับแต่ว่างบออกมาครับขาดทุนตราสารอนุพันธ์อ๋อแปลว่าจริงๆแล้วสีตังอาจจะมาทำการช็อตในบล็อกเทรดด้วยหรือว่าไปอาจจะไปเทรดตัวออปชันหรือเทรดฟิวเจอร์อะไรประมาณนั้นประมาณนั้นอยู่แล้วครับอาจารย์โอเคเนี่ยเพราะจริงๆเดี๋ยวจะให้ดูกราฟนะครับครับดูอย่างตอนนี้อาจารย์ดูกราฟเห็นไหมครับสีตังอยู่โซนล่างโซนล่างทางผู้ชมดูด้านล่างนะครับครับสีตังอยู่โซนล่างเลยครับนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นหนึ่งตอนนี้เราจะมองได้ว่าเกือบโลเกือบโลแล้วก็กำไรก็ดีกำไรเริ่มทำบอททอมนะครับแปลว่าโอเคแต่คุณต้องมั่นใจนะว่ายางต้องกลับมาเป็นขาขึ้นต้องศรัทธาก่อนโอเคครับมันจะยากตรงนี้ครับอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าหุ้นกลุ่มคอมมูนิตี้ครับผมนะครับเวลาดูดูตัวเดียวอัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรขั้นต้นถ้าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับควอเตอร์ที่แล้วครับซื้อจบดูแค่นี้แหละแค่นี้เลยเฮ้ยก็ดูอย่างนี้คือถ้าเกิดกำไรขั้นต้นเพิ่มเนี่ยเป็นสัญญาณในงบว่าขาขึ้นนะครับโอเคครับต่อไปครับพลังงานยูทิลิตี้ยูทิลิตี้ครับอันนี้จะเป็นพวกโรงไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่โรงไฟฟ้าทั้งโกลเอ็กโก้ SPCG CKP GPSC ราชบุรี TTW คือทั้งน้ำประปาเดี๋ยวผมขออนุญาตถามนิดนึงอาจารย์น้ำไฟประปากราฟเพิ่งเข้าครับกราฟเนี่ยผมไปคำนวณมาแล้วครับ market share ของเขาเนี่ยอยู่อันดับที่35ของเซตละอ๋อเพราะนั้นแปลว่ากราฟเนี่ยในอนาคตมีโอกาสจะเข้าในเซ็ต50ไม่เซ็ต100นะอาจารย์โดดเข้ามาเซ็ต50เลยโอ้เพราะนั้นมีโอกาสที่จะอยู่ในบล็อกเทรดครับงั้นผมขอถามด้วยว่าเพราะตอนนี้กราฟยังไม่อยู่ในนี้ครับกราฟเป็นยังไงบ้างอาจารย์เพิ่งเข้าอาจารย์ได้ศึกษากราฟหรือยังกราฟถ้าไปดูในตัว IPO อ่ะครับเขาจะบอกว่าโปรเจกต์ที่เขาทําอ่ะครับถ้าจําไม่ผิดประมาณนี้นอกเรื่องก่อนแป๊บนึงเพิ่มขึ้นกว่านี้อีกเท่าตัวอนาคตใช่
อนาคตอีกเท่าตัวซึ่งก็ค่อยๆเปิดทยอยเปิดตามแผนนะครับเราก็ไปนั่งจิ้มเอาครับว่ากำไรตัวเท่าตัว PE ไปเหลือเท่าไหร่อ๋อ ถึงว่าขายแพงนะฮะ อะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็หวังว่าน่าจะทำได้ตามแผนนะครับถ้าเกิดเลื่อนมันก็ถ้าเกิดจะโลกแต่ตัวที่อันตรายก็คือเลื่อนตามเลื่อนแผนเลื่อนแผนเช่นทำไม่เสร็จตามแผนหรือว่าสร้างช้ากว่าแผนพวกเนี้ยมันจะทำให้ราคาระหว่างทางครับมันจะลงเยอะก็ต้องระวังนิดนึงแต่ถ้าใครอึดๆพอๆก็ซื้อได้ซื้อได้ด้วยนะครับอ่ะทีนี้ utility กลุ่มนี้ดูอะไรบ้างครับโอเคก็จริงๆกลุ่มนี้คือกลุ่มเรื่องของการผลิตนะครับเราก็ดูภาพรวมถ้าเอาง่ายสุดนะครับก็ดูรายได้ดูกำไรรายได้แล้วก็ ROA ROE ขอให้มันสม่ำเสมอไว้ก่อนนะครับแต่ว่าไอ้ตัวที่เป็นโรงไฟฟ้าต้องไปดูด้วยนะแบบไหนแต่ส่วนใหญ่ที่อยู่ในนี้ครับจะเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ซึ่งมันจะใช้เขาเรียกว่าเขาเรียกแบบผสมนะครับก็คือใช้ NGV มาไอ้น้ำนะครับเพราะนั้นมันอาจจะมีเรื่องของกำไรอาจจะมีผันผวนบ้างตามราคาน้ำมันครับน้ำมันแล้วก็มา NGV ตะกี้กลุ่มนี้อาจารย์ดูที่เหมือนกับกลุ่มแรกเลยใช่ไหมครับใช่ครับก็คือดูไอ้กลุ่มที่2ก็คือดูเรื่องของรายได้ใช่กำไรขั้นต้นแต่จริงๆตัวนี้มันคือผลิตเราก็ต้องดูรายได้ดูกำไรแล้วก็ ROA ROE เวลาดูบรรทัดสุดท้ายด้วยครับอ๋อใช่เพราะว่าโรงไฟฟ้าพวกนี้เปิดปุ๊บมันได้กำไรอยู่แล้วมันเต็มกำลังการผลิตเลยครับ มันไม่เหมือนไอ้กลุ่มเมื่อกี้เปิดแล้วต้องรอลูกค้ามาใช้ให้ถึงจุดคุ้มทุนนะครับมันจะต่างนิดนึงแล้วนี่เราต้องดูจุดคุ้มทุนได้ไหมครับอาจารย์เราต้องดูจุดคุ้มทุนส่วนใหญ่ถ้าเป็นยูทิลิตี้ไม่ต้องเพราะว่าณวันที่เปิดนะครับเขาเต็มกำลังการผลิตอยู่แล้วหรือถ้าไม่เต็มก็จะเป็นเขาเรียกว่าค่าความพร้อมนะครับแค่ว่าพร้อมผลิตเท่าไหร่ก็เอาเงินไปตามนั้นนะครับกลุ่มนี้ไม่ซับซ้อนไม่ซับซ้อนแต่ก็ดูว่าอันไหนมีแผนจะลงทุนอนาคตเยอะๆดูแผนด้วยนะครับใช่ลงทุนเยอะๆเพราะถ้าไม่ลงทุนนะครับมันจะไม่โตพอไม่โตเราก็ได้อยู่แค่นั้นนะครับแต่ถ้าไม่มีลงทุนขยายกิจการนะครับมันจะโตต่อได้นะครับโอเคตัวมาคัดมาเด็ดๆเลยกันมีโกเอ็กโกใช่ SCCG โอเค CKP นะครับ GPSC ลาดTTW โอเคอันที่ TTW อาจจะนอกเพื่อนครับแต่ทอดที่ผ่านมาเป็นไฟฟ้าถูกไหมใช่ตะกี้มีทั้งหมด6ตัวครับเราคัดมาเลยอาจารย์ว่าตัวไหนกำไรโตเอาโตเยอะสุดเลยนะโตเยอะเลยลาดบุรีลาดถูกไหมครับลาดบุรีลาดผมเนี่ยเห็นมันทรงมานานมากแล้วครับแม่งทรงๆเมื่อไหร่มันจะเบรกก็ไม่รู้นะครับก็แต่ว่าคืออย่างเงี้ย NGV ราคาเริ่มมาแล้วเดี๋ยวมันจะมีขึ้นค่า FP ด้วยอ๋ออาจจะได้ประโยชน์จากนี้อีกนิดนึงอ๋อนะครับโรงไฟฟ้าโตตั้ง 121% ถูกมั้ยครับ 121% นะครับแล้วก็มี GP CKP โต 34นะครับแล้วก็มี Echo โต23ตามตัวพอนะขาดแค่3ตัวละเราเน้นกำไรโตไว้ก่อนกำไรโตนะครับมีลาดใช่ CKP ใช่ครับแล้วก็มี Echo นะครับนะครับโอเค3ตัว TTW ก็กำไรโตนะ TTW ใช่กิน้ำตัวเดียวถูกไหมครับ TTW เขาทำเกี่ยวกับน้ำอย่างเดียวใช่ครับเป็นเขาเรียกทำน้ำประปาอ๋อนะครับโอเคโอเคนะครับกลุ่มต่อไปครับมานิสานเขาจัดเป็นกลุ่มแอร์ไลน์นะครับมีอยู่14ตัวก็มีสายการบินกลุ่มแอร์ไลน์มีทั้งหมด3ตัวครับไอ้พวกอุตสาหกรรมอะครับก็จะมีแอร์ไลน์ก็คือ AAV BA ไทยแอปแล้วก็มีสนามบินแอร์พอร์ตเนาะสนามบินตัดทิ้งไปเถอะจันเอาเหรอไม่ต้องไปดูมันมันโตอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีพวกเดินเรือก็มาด้วยนะครับอย่าง TTA TTA แล้วก็มีพวกกันกุ้นอุตสาหกรรมพวกกันกุ้นแล้วก็มีรับเหมาครับรับเหมามาทุกอันเลยนะครับแล้วก็ไอ้ STPI นี่ก็เป็นพวกทำงานเหล็กทำงานเหล็กงานเหล็กแล้วก็มีพวกรถไฟครับพวกเบม BTS นะครับเฉยว่าหลักๆพวกนี้เป็นธุรกิจบริการหมดเลยทั้งแอร์ไลน์ทั้งแอร์พอร์ตครับนะครับโอเคเรือก็คล้ายๆกันนะครับบริการนะเขาต้องบริการใช่แล้วก็รถไฟฟ้า BTS อะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าที่ดูกำไรเนี่ย14
14ตัวที่ว่าเนี่ยเวลาดูงบเราก็ดูเหมือนกันดูรายได้ดูกำไรแต่นี้จะไปเหมือนกลุ่มแรกที่เป็นธุรกิจบริการครับดูรายได้กับอัตรากำไรขั้นต้นดูกำไรก็ ROA ROE ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับแต่ว่าหลักๆคือเวลาเขาเล่นเขาจะเล่นที่รายได้เล่นที่กันรายได้ใช่อย่างคนที่มา AOT ครับครับถ้าไปฟังเขาจะชอบพูดถึงตัวเลขนักท่องเที่ยวถูกไหมที่มันจะเข้ามาเยอะแยะมากมายครับหรือว่าตัวอย่าง AAVBA ไทยเนี่ยก็พูดถึงเรื่องจำนวนนักท่องเที่ยวเหมือนกันเพราะว่าเขาบอกว่าไทยพวกนี้มันมาเยอะรายได้ก็น่าจะเข้ามาเยอะกำไรก็น่าจะเยอะนะครับโอเคแล้วก็อย่างตัวรถไฟฟ้ามันจะมีทั้ง BAM แล้วก็ BTS อันนี้ก็คืออยู่ที่เขาจะพูดถึงเรื่องจำนวนผู้โดยสารแต่ดูเหมือน BTS โตกว่า BAM เนาะ19% ก็โตนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเทียบถ้าเอาความชิวๆ BAM จะชิวๆกับ BTS เพราะ BAM ตอนนี้ก็จะเป็นทางด่วนนะครับแล้วก็มีรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับมันก็จะกำไรจะชิวๆกว่าและมีสายสีม่วงมาช่วมนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องมารอตอบว่าต่อมาเนี่ยอะไรที่จะมาเป็นตัวเชื่อมต่อไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีอะไรมาเชื่อมใหม่ๆครับมันก็จะโตแค่ประมาณสักจำนวนผู้โดยสารนะรายได้ก็โตมาสัก 10% ต่อปีประมาณนี้นะครับส่วน BTS เนี่ยตอนนี้ใช้คำว่าทำธุรกิจจับชายแล้วครับจับชายแล้ว BTS นะครับใช่เขาขายจับชายคือจับชายในที่ผมกินเนี่ยครับมันเยอะๆใช่ไหมใช่เพราะว่าตั้งแต่เขาขายสิทธิรายได้ของ BTS ออกไปเนี่ยให้ BTS GF ใช่เขาได้เงินก้อนมาเยอะแยะมากมายก็ไปทำโรงแรมในรูปของยูยูแล้วก็ไอหุ้นยูหรือเปล่าจันหุ้นยูเนี่ยครับที่มันเป็นยูมันนิ่งๆเลยนะใช่แต่ก่อนชื่ออะไรจันจำได้ไหมเขาเรียกชื่ออะไรดังๆมากเลยเอ็นพาร์คเอ็นพาร์คชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าเอ็นพาร์คเวลาจันขับรถเนี่ยเอ็นเป็นไงนิ่งสนิทจอดเอ็นพาร์คสรุปก็คือนั่งกันต่อไปตอนแรกผมคิดว่าเขาเป็นชื่อยูนะครับแต่คิดว่ามันคือยูเทิร์นพี่คิดว่าจะกลับขึ้นไม่มันก็ไม่ขึ้นคือเขาลงทุนแบบแล้วมันก็ยังไม่ได้โกรธอะไรมากนะครับก็ตัวนี้โรงแรมแล้วก็มีอสังหาที่ไปร่วมกับซิริเอาที่ดินของเขาที่เขามีครับก็ไปพัฒนาร่วมกับซิริในนามพวกเดอะไลน์อันนี้ก็จะเป็นของเขาแล้วก็ที่เหลือก็งงๆกับชีวิตไปเรื่อยมีร้านอาหารด้วยนะร้านอาหารด้วยใช่โอเคก็แปลว่าอาจารย์รับโทรศัพท์ก่อนไหมเอาไม่เป็นไรครับแปลว่าจริงๆแล้ว BTS ที่รายได้เข้ามาใน BT คนขึ้นผู้โดยสารมี VTI ด้วยรายได้ 40% จาก VTI งั้นผมจะถามอย่างนี้แปลว่าคนที่เราไปดูว่าเฮ้ยคนขึ้น BTS เยอะๆรายได้ไม่ได้เข้า BTS แล้วรายได้ไปเข้ากองรายเข้า BTS GIF BTS มีหน้าที่รับจ้างกองในการเป็นแค่รับจ้างใช่ถูกไหมครับเป็นคนขับรถเป็นคนขับแล้วรายได้ 40% ตอนนี้มาจาก VTI VTI ซึ่ง VTI กำไรโตป่ะเดี๋ยวดูแป๊บแล้วเมื่อไหร่เบมจะแตกเอาบริษัท BEM ให้ BMN อาจารย์รู้จัก BMN ไหมใช่คำโฆษณาเหมือน VGI ใช่ผมไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเอาออกมาสักทีนึงก็ต้องรอให้เขาปั้นก่อนรอแป๊บนะครับเพราะจริงๆแล้วเบมเนี่ยถ้าเกิดผมมองครับอันนี้เราไม่ได้เชียร์หุ้นเลยนะครับเราแค่มองว่ามันน่าสนใจมันขายสถานที่ที่เช่าได้ครับถูกไหมครับเพราะเบมเนี่ยโอ้ยที่เช่าใต้ดินเนี่ยใหญ่มากเลยใช่ครับแล้วก็มีทั้งโฆษณาที่ยังไม่ได้เอาเข้าตลาดถูกต้องแล้วก็ส่วนต่อขยายในอนาคตจะเพิ่มอีกมากมายใช่ครับเพราะฉะนั้นอนาคตอาจจะโตมากกว่านี้ด้วยก็เป็นไปได้เพราะว่าแต่ว่าเบมเนี่ยเขาจะเป็นสายยาวแล้วก็จะไปเชื่อมกับสายสีสารพัดสีของเขาสารพัดสีนะครับก็น่าจะโอเคอยู่นะครับVGI เป็นไงครับอาจารย์ VGI VGI เมื่อกี้กำไรดูแล้วโตอยู่ 2% 2% พอมันโตช้าเนี่ยเลยพาตัวแม่มันโตช้าตามไปด้วยการบินก็ติดลบหมดเลยนะครับก็ปล่อยเข้าไปนะครับ AOT ก็โตช้านิดหน่อยนะครับคิดนี่ขนาดโตช้านะใช่แต่ว่าตลาดให้ความคาดหวังให้ value ที่ค่อนข้างเยอะมีความศรัทธาครับ TTA ก็โตเยอะ TTA 600นะครับกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วในกลุ่มก่อสร้างก่อสร้างตอนนี้อาทิตย์ที่แล้วเลยดีกว่าใครช็อตมารวยทุกคนฮะก็ ITD CK แต่ ITD มัน
มันดีนะเพราะมันเหมือนไปได้งานอะไรของมันสักอย่างของ SQ ใช่ครับนะครับงานได้งานเหมืองแม่เมาะครับคือตอนนี้กลุ่มนี้เขากังวลกันว่าตัวพรบอันใหม่ครับจัดซื้อจัดจ้างอันใหม่เนี่ยถ้าไม่งานมันออกมาช้าลงอ๋อใช่เพราะมันโหขั้นตอนเยอะขึ้นต้องมีการประมูลต้องมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเยอะขึ้นทุจริตน้อยลงใช่นะครับนะครับทุกอย่างต้องผ่านระบบหมดอ๋อใช่นั่นแปลว่ากลุ่มก่อสร้างตะกี้อาจารย์พูดถึงช็อตในบล็อกเทรดเราก็ช็อตได้ช็อตก็ช็อตมันก็มีช็อตมีรองใช่ครับรองนี่มองขึ้นใช่ช็อตนี่มองลงไม่มีมองไซด์เวย์นะไม่มีใช่นะครับขอแค่ขึ้นกับลงนะครับแต่ว่าในกลุ่มก่อสร้างนี่ดูคร่าวๆผมดูผิดหรือเปล่า ITD กับ CK โตอยู่2ตัวป่ะจ๊ะก็กำไรโตนิดหน่อยนะครับแต่ว่าความยากของกลุ่มนี้คือเราไม่สามารถเดาได้เลยว่าไตรมาสไหนมันจะโตแล้วถ้าไปดูกำไรระยะยาวๆอะครับมันก็ขึ้นลงขึ้นลงอยู่เงี้ยไซด์เวย์เพราะนั้นจะเห็นว่าตัวถ้าไปดูครับ ITD ซึ่งเป็นรับเหมาเพียวๆเนี่ยครับราคาจะวิ่งไซด์เวย์อยู่ในกรอบไม่ค่อยไปไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็แล้วก็มึนๆงงๆส่วนใหญ่กลุ่มพวกนี้ครับจะเล่นช่วงก่อนประมูลนะครับก็เหมาะกับคนเล่นรอบเหมาะกับการเทรดผิดทางให้คัททันทีนะครับถ้าเกิดจะไปถือยาวไปถัวไม่ต้องนะครับสำหรับคนมองการลงทุนถือยาวนะครับโอเคได้แล้วกลุ่มนี้ก็ดูที่เรื่องของเหมือนเดิมกำไรนะครับดูกำไรรายได้ใช่อ่ะกลุ่มต่อมาครับBasic Material โอเคพวกนี้ครับมันก็หลักๆก็จะเป็นในพวก Building Material นะครับอย่างTASCO ก็เป็นยามาตอยเนาะ TPPL ก็เป็นปูนครับแล้วก็ตัว VNG นี่จะเป็นโซดาไฟโซดาไฟนะครับแล้วก็พวกเคมีคอลอย่าง IVL PTTGC พวกนี้ก็เป็นปิโตเคมีนะครับแล้วก็พันหินก็ติดมาด้วยครับบ้านปูนแล้วก็เอิร์ธก็เอิร์ธเอิร์ธนี่เยี่ยมมากครับพี่แล้วก็อย่างปิโตเคมีอย่างปูนซีเมนต์ไทยนะครับครับกลุ่มนี้เราดูอะไรครับเหมือนกันไหมกลุ่มเนี้ยถ้าที่ไล่ชื่อมาทั้งหมดเมื่อกี้มันเป็นสินค้าคอมมูนิตี้ทั้งหมดครับดูตัวเดียวตัวเดียวเองเหรออัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรขั้นต้นไม่ต้องดูรายได้ไม่ต้องดูเพราะว่าถ้ารอบมันมาครับอัตรากำไรขั้นต้นมาเดี๋ยวกำไรมาเองอ๋อนะครับแต่ถ้าเกิดงบออกมาปุ๊บอัตรากำไรขั้นต้นตกลงราคาหุ้นนะครับมันจะตกณวันที่งบออกเลยนะครับแล้วมันตกต่อไหมอาจารย์ก็แล้วแต่ว่าอนาคตของมันจะเป็นยังไงนะครับก็ให้ดูที่อัตรากำไรขั้นต้นขั้นต้นตัวเดียวตัวเดียวนะครับโอเคหรือถ้าอยากดูเพิ่มก็ดูตัวสินค้าคงเหลือสินค้าคงเหลือมันควรจะเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มสินค้าคงเหลือเพิ่มครับสินค้าคงเหลือเพิ่มเนี่ยมันจะแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารนะครับมองว่าอนาคตอะรอบกำลังจะดีเพราะนั้นก็ต้องสั่งของมาตุนมากขึ้นแต่ถ้าเกิดรอบไม่ดีก็ถ้าเกิดคุณต้องศรัทธาผู้บริหารว่าต้องมองถูกต้องศรัทธาผู้บริหารใช่คือถ้าอัตรากำไรขั้นต้นเป็นเพิ่มขึ้นแล้วครับมันก็คือสินค้าเหลือเขาจะปรับมูลค่าเป็นราคาตลาดทุกสิ้นไตรมาสอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้ที่เห็นอัตรากำไรขั้นต้นคือเป็นกรอที่สะท้อนราคาในตลาดณขนาดนั้นเลยถ้ามันเป็นบวกก็โอเคแปลว่าน่าจะเป็นขาขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดผู้บริหารซื้อสินค้าเหลือเพิ่มมันจะเป็นตัวคอนเฟิร์มอีกชั้นหนึ่งนะครับว่าผู้บริหารคิดเหมือนเรางวดต่อไปมันจะต้องขึ้นแน่นอนเราซื้อมาตุนไว้ก่อนอะไรประมาณนี้นะครับถ้าผิดทางก็รู้เลยนะถ้าผิดทางพอเราซื้อไปปุ๊บก็วัดใจอีก3เดือนว่าผู้บริหารจะมองถูกไหมคือกลุ่มนี้จะเป็นคอมมูนิตี้นะครับเหมาะกับการเล่นรอบครับไม่เหมาะกับการถือยาวโอเคนะครับตัวเด็ดๆที่ผมเห็นแล้วมีปตท. GC ครับอาจารย์โอเคพวกนี้ปิโตของเขาก็กำลังขาขึ้นพอดีครับนะครับอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มนะครับ50กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะใช่59นะครับตัวเดียวด้วยเฮ้ยมีบ้านปูบ้านปูโอ้โต 2,000 กว่าเปอร์เซ็นต์บ้านปู 2,000 กว่าเปอร์เซ็นต์อัตรากำไรขั้นต้นก็เพิ่มแต่ว่าเขาจะไปกังวลเรื่องหงสาอ๋อนะครับเราจะต้องไปตีหงสาใช่นะครับก็ว่ากันไปโอ้โหโตขนาดนี้หุ้นมันยังราคานิ่งอยู่เลยครับคือเขาข้างบนแหละก็ปล่อยให้เขาข้างบนแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเรื่องของสาเนี่ย
ถ้าเกิดสมมุติมันออกมาเป็นไปตามคาดมันก็เหมือนรับข่าวไปแล้วหรือเปล่าครับใช่ถูกไหมใช่แต่ปัญหาคือพอคุณรับไปข่าวแล้วณวันนั้นรอบของถ่านหินยังอยู่หรือเปล่าอ๋อใช่ถ้ารอบถ่านหินยังอยู่เดี๋ยวมันจะไปต่ออาจารย์พอทราบไหมครับว่าเรื่องนี้จะจบเมื่อไหร่เรื่องของศาลเนี่ยเขาพูดกันมานานแล้วมันจะจบตอนที่ศาลตัดสินครับพี่แล้วศาลตัดสินไม่รู้เลยพี่ยังไม่รู้เลยนะครับเห็นเขาบอกว่าปลายปีแต่ก็ยังไม่รู้ครับอ๋อยังไม่ชัวร์ยังไม่มีอะไรผมก็ยังไม่ได้ติดตามเรื่องนี้ใช่ครับก็เป็นปัจจัยเสี่ยงคือถ้าชนะก็โอเคเดี๋ยววันอังคารผมจะโทรหาไออาร์ละดีมากเพราะผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันตัดสินกันเมื่อไหร่ใช่ครับเพราะโตขนาดนี้ 2,700 กว่าเปอร์เซ็นต์รอบตอนนี้ฐานหินก็มานะรอบมาราคาก็โอเคอยู่ใช่ใช่รอบมามีตัวนึงที่อยู่ในเซตเหมือนกันไม่ได้อยู่นอกบล็อกเทรดอ่ะอยู่นอก93ตัวครับมีฐานหินอยู่ตัวนึงชื่ออะไรนะอาจารย์ลานนาลานนาผมเห็นก็ลานนาก็มานะลานนานี่หลายปีที่ผ่านมาครับชีวิตเขารันทดมากมันจะรอบก็จะมีตัวฐานหินกับตัวเขาเรียกแก๊สโซฮอลแก๊สโซฮอลใช่ไหมหรือว่าเอทานอลอะเอทานอลครับที่ลงกันครับหลายปีผ่านมารอบมันสลับกันไหมปีหนึ่งฐานหินโตเอทานอลลงไออันนึงเอทานอลลงฐานหินขึ้นเนี่ยสลับกันอยู่เงี้ยมีปีเนี้ยมาทั้งคู่ใช่มันก็เลยพีขึ้นมานะครับพีกว่ากลุ่มฐานหินอย่างเดียวเช่น AGEAGE ก็ใช่ AGE ก็ใช่นะครับโอเคงั้นตะกี้มี Tasco ไม่ใช่บ้านปูที่โตเยอะใช่แล้วก็มีปตท. GC ใช่หมดแล้วหมดแล้วนะครับอะไรกําไร AVL ก็โต10เองใช่3ตัวตะกี้เลยนะ Tasco เอ้ย Tasco Tasco โต22ใช่นะครับแต่ Tasco นี่อยากให้ราคาน้ํามันลงมากกว่าแต่ได้ประโยชน์เพราะต้นทุนมันจะต่ำลงน้ำมันขึ้น Tasco จะลงเนาะน้ำมันลง Tasco จะขึ้นประมาณนี้ต่างกันนิดนึงครับนะครับโอเคอ่ะจบแล้วกลุ่มนี้3ตัวหลักไปแล้วนะครับอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นคอมมูนิตี้ครับนะครับแล้วก็เทรดเล่นรอบเอานะครับมันไม่เหมาะถือยาอยู่แล้วต่อไปเป็นหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์เฮลท์แคร์โรงพยาบาลโรงพยาบาลนะครับก็จะมี BCS BDMS BH แล้วก็ CHG 4ตัว4ตัวแต่จริงโรงพยาบาลมีนอกกว่านี้มีหลายตัวกว่านี้นะครับแต่ที่อยู่ในบล็อกเทรดดูอะไรบ้างครับมันเป็นธุรกิจบริการบริการอีกแล้วบริการนะครับเพราะนั้นก็คือลงตึกไปก่อนหัวใจอยู่ที่รายได้อ๋อนะก็คือดูที่รายได้อย่างเดียวอีกไหมครับอาจารย์ใช่นะครับอย่างตัวที่ท็อปพีคเลยครับอย่าง BCS อันนั้นครับชีวิตเขาเรียกว่านิ่งมาหลายปีเพราะว่าไปขึ้นอยู่กับไอโรงพยาบาลโบว์เมดิคอลเซ็นเตอร์อยู่แถวนี่อะไรนะคนอาจจะยังไม่รู้จักอยู่แถวแจ้งวัฒนะนะครับนะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ตอนนี้พอเขามีการสามารถหาลูกค้าครับเข้ามาจนมันถึงจุดคุ้มต้นทุนคงที่แล้วอะลูกค้าคนต่อไปอะกำไรทั้งหมดเพราะนั้นก็เลยจะอาจจะเห็นตัว BTS ที่ตัวกำไรครับเขาท็อปพิกในช่วงนี้ก็คือ BTS ตอนนี้เหมือนกับจะกลับมากำไรเพราะว่า World Medical Center ใช่แล้วก็โรงพยาบาลอื่นๆที่เขาลงทุนไปด้วยครับมันก็โอเคตัวประกันสังคมก็เริ่มมาเริ่มจะปรับรายได้มากขึ้นแล้วรายจ่ายนะครับประกันสังคมจะจ่ายมากขึ้นคือ BTS เนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่ประกันสังคมเยอะนะครับแล้วก็แต่ตัวที่ทิ้งดิ่งหนักๆเมื่อวานนะครับอย่างตัว THG ครับโอเคก็พอหลุด200สัปดาห์มาก็ดิ่งลงไปเลยครับตอนนี้มันอยู่ที่แนวรับของ week อะไรอย่างงี้หรือเปล่าใช่อยู่ที่แนวรับมันเป็นเพราะอะไรยังไงจ้ะครับ THG THG ถ้าไปดูกราฟอะครับเขาเก่งว่าไอ้โรงพยาบาลใหม่ที่เขาสร้างอ่ะมันจะน่าจะ cover ครับได้แล้วครับเห็นว่าราคามันวิ่งก่อนงบออกทุกไตรมาสมา3ครั้งแล้วอ๋ออันนี้เริ่มเบื่อครับเทซะเลยโอเคก็อันนี้เป็นปกติอย่างที่เล่าให้ฟังคือธุรกิจบริการช่วงแรกๆเป็นแบบนี้ตลอดเหมือนกับอาจารย์จำรอบที่แล้วได้ไหมครับ BCH ทิ้งลงมาก่อนเลยครับ BCH ตอนนี้ที่ราคาอยู่10กว่าบาท17บาทตอนนี้รอบที่แล้วอ่ะจาก13บาทอ่ะทิ้งลงไปเหลือ10แล้วลงไปอยู่ที่แนวรับปุ๊บนิดนึงแล้วก็กลับขึ้นมาที่17เลยโอ้โหใช่งั้น 4HG ผมก็เลยมองว่าเฮ้ยตอนนี้อาจจะทำให้เป็นเหมือนกับทำให้เพราะเราต้องเหมือนกับบางทีเราเทรดหุ้นเนี่ยดูพื้นฐานดูเทคนิคสิ่งหนึ่งที่เราต้องดูดูใจเจ้ามือ บางทีก็อาจจะเหมือนกับทิ้งออกมาอย่าเอาของคืนแล้วเดี๋ยวเขารู้อยู่แล้วว่าอ๋อเดี๋ยวไตรมาสหน้ามันจะกำไรอันนี้อาจจะต้องรอสัก
ปีหน้าปีหน้านะครับเพราะว่าโรงพยาบาลใหม่จะต้องจ้างหมอมาก่อนทีเนี้ยจ้างหมอมานั่งเฉยๆอ่ะมันมีค่าใช้จ่ายจ้างหลักๆต้นทุนขายก็จะมีค่าหมอค่าพยาบาลแล้วก็ค่ายานะครับค่ายาไม่เท่าไหร่เพราะว่าเขาค่อยมาสั่งทีหลังก็ได้แต่ว่าหมอพยาบาลเนี่ยมันจะต้องจ้างมาก่อนต้องจ้างมานั่งมาแล้วนะใช่จ้างมานั่งตบยุงกันโอเคก็เลยมีทั้งหมดมี4ตัวก็จริงๆก็มี BCH ใช่ครับ BDMS BDH แต่ดูแล้ว CHG โตกว่า BDMS ด้วยนะใช่ 4% โตกว่าถ้าเกิดควอเตอร์4เนี่ยมันค่อยๆเห็นตัวเลขโตขึ้นเรื่อยๆเออแล้วเรื่อง BDMS ที่ไปซื้อปาร์คไนเลิศมาครับรายได้เริ่มเข้าแล้วครับอันนี้รวมหรือยังครับอันนี้รวมแล้วเพราะว่าเวลาทำงบการเงินรวมครับมันจะรวมตั้งแต่วันที่ซื้อเข้ามาเลยนะครับโอเคงั้นก็แปลว่า3ตัวก็จะมี BCH ใช่ครับแล้วก็จะมีเรียงครับแล้วก็มี BH ใช่แล้วก็มีCHG ใช่ตัวสุดท้ายเป็น BDMS ถูก4ตัวให้หมดเลยเพราะกลุ่มนี้อยู่แค่4ตัวใช่สรุปแล้วให้ดูที่รายได้นะครับแล้วก็ดูที่อัตรากำไรขั้นต้นคืออย่าง BDMS ครับคนเขาจะเริ่มกังวลกันว่าเอ๊ะมันไปซื้อโรงพยาบาลมันจะหมดประเทศแล้วเออมันซื้อเยอะมากมันยังโตได้อีกไหมคือถ้าก็ยังสามารถหาลูกค้าใหม่ๆได้ครับมันก็ยังโตโอเคกลุ่มต่อไป Energy ครับจะหมดแล้วenergy โอเคดูที่อะไรก่อนอาจารย์จริงๆ energy เนี่ยมันจะคล้ายๆผมจับเป็นกลุ่ม commodity ครับดูอัตรากำไรขั้นต้นอย่างเดียวอัตรากำไรขั้นต้นอย่างเดียวใช่ถ้าเราเป็นขาลง cost margin ก็จะลงขาขึ้นมันก็จะขึ้นครับผมนะครับมีอะไรบ้างก็มีพี่เทพของเราครับปตท. EP PTG PTG มีปั๊มนะครับปตท. มีปตท. แล้วก็มีลงกลั่น BCP IRPC ท็อปโอเคแล้วอ๋อจริงๆมันจะมีอีกตัวนึง SPRC แต่มันไม่ได้อยู่ในนี้ครับเป็นลงกลั่นเหมือนกันโอเคทีนี้ทั้ง4ตัวดูทั้ง3กลุ่มนี้ดูเหมือนกันหมดเลยอัตรากำไรขั้นต้นแล้วมันจะล้อตามราคาน้ำมันโอเคนะครับก็ท็อปพีคที่สุดเลยก็คือกลุ่มโรงกลั่นกลุ่มโรงกลั่นนะครับอย่างท็อปเนี่ยโต 158% ครับ IRPC โต 148 BTP โต 11 โอ้โหคนละหน่วยเลยนะนะครับไอ้โตช้าก็ตัดทิ้งไปนะคนละดิจิตเลยส่วนตัวอื่นเนี่ยกำไรไม่ค่อยโตเท่าไหร่พี่เทพก็กำไรลดลงครับปตท.ก็กำไรไม่โตมี PTG กำไรเริ่มโตนิดนึงเดี๋ยวต้องมาดูว่าอนาคตจะเป็นยังไง PTG นี่45เลยนะใช่ตะกี้ไอ้ท็อปเนี่ย158ครับ IRPC 148ใช่แล้วก็ PTG ใช่ครับ45โอเคแต่ว่าคนที่ซื้อหุ้นคอมมูนิตี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือพื้นฐานมันเปลี่ยนได้รายวันก็ราคาน้ำมันคุณขึ้นรายวันนะครับอ๋อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีอะไรมากระทบนิดนึงครับมันจะสวิงแรงก็ต้องระวังจุดนี้เข้าไปด้วยโอ้ครับน่ากลัวนะครับก็ได้แล้ว3ตัวหลักนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นท็อปพิกของเป็นตัวนำเซตด้วยแหละช่วงนี้ใช่ๆๆนะครับมีอีกครับอาจารย์มีอีก90กว่าตัวดูมันให้หมดใช่ทุกตัวนะต้องดูทุกตัวใช่อ่ะกลุ่มต่อมาครับเทคโนโลยีไอ้พวกนี้ก็จะเป็นไทยโฟนอาจารย์ข้ามข้างบนไปเอาเหรออ๋อนั่นคอนซูเมอร์ดีเฟนซีฟครับอาจารย์ก็คือเดี๋ยวผมลดประท้วงกันโอเคอันนี้ก็จะแบตอยู่พอไหมครับเดี๋ยวก็คงหมดแบตได้กี่ชั่วโมงยังไหนดูก่อนเราต้องดูโอ้ยอีกตั้งดูตรงไหนอาจารย์นี่อีกตั้ง20นาทีโอเคงั้นสบายครับโอเคเราไปกันยาวๆครับอีก20นาทีเอาให้เสร็จก่อน defensive ครับอันนี้ก็คือก็เป็นส่วนใหญ่เป็นของกินของใช้ครับผมเวลาเศรษฐกิจชะลอเนี่ยใครคิดว่าเศรษฐกิจมันไม่โตนะครับยังไงคนก็ต้องกินอย่างคาราบาวมีอิชิCPF CPO Beauty นะยังไงก็ต้องสวยครับนะครับมี TU ว่า TU แล้วก็ TVO น้ำมันปาล์มเอ้ยน้ำมันพืชครับน้ำมันถั่วเหลืองอส่วนใหญ่ก็ของกินของใช้ครับดูที่เหมือนกันไหมกำไรขั้นต้นรายได้อันนี้ต้องแยกแล้วถ้าเกิด
ตัวที่เป็นคอมมูนิตี้อย่าง TU อย่าง TVO ครับ CPF ตัวนี้ต้องดูอัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรขั้นต้นว่ารอบเป็นขาขึ้นหรือเปล่าโอเคนะครับแต่ถ้าตัวที่เอาติดคอมโมพวกนี้มาผลิตต่ออย่างตัวคาราบาวอิชิอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้ก็คือดูเหมือนผลิตสินค้าผลิตสินค้านะครับก็คือดูรายได้ดูกำไรครับแล้วก็ดู ROA ROE ถ้าเอาแบบง่ายสุดนะครับดูง่ายสุดประมาณนี้ถ้าที่โตเห็นอิชิโตอิชิโต 117% คือขาดทุนลดลงนิดหน่อยนะครับแล้วบิวที่ท็อปพิกที่สุดก็คือ Beauty กับ CPO Beauty กำไรโต 65% CPO นี่กำไรควอเตอร์เนี่ยนะครับโตมา 20% CPO เนี่ยมันได้ประโยชน์อย่างหนึ่งจากการที่เขาทยอยคืนหนี้ที่ไปซื้อมาใช่ใช่แล้ว TU ก็โต8 TU โต8ก็ยังโตนะครับสงสัยกุ้งล็อบสเตอร์น่าจะเริ่มโอเคกุ้งล็อบสเตอร์น่าจะทูน่าด้วยทูน่าด้วยนะครับโอเคอันนี้หลักๆจะเป็นเล่นรอบครับนะครับถ้าที่เป็นคอมมูนิตี้ก็เล่นรอบเอาเล่นรอบนะครับโอเคยาวๆก็ถ้าอยากถือยาวๆเอาที่เป็นสินค้าที่มันจับต้องได้ดีกว่าแปรรูปมาแล้วครับครับอย่างคาราบาวตอนนี้ก็กำไรลดลงนิดนึงครับตอนนี้ก็คือไปเมืองจีนแล้วก็อังกฤษก็ยังมีค่าโฆษณาค่าอะไรพวกนี้อยู่ครับ okay. น่ากลัวนิดนึงทำไมกลุ่มเทคโนโลยีครับอาจารย์ใช่เดี๋ยวเราต้องไปกันเร็วนิดนึงเพราะเดี๋ยวแบตโน้ตบุ๊กจะหมดนะครับโอเคต่อมาก็จะมีเรื่องของไทยคมนะครับฮาน่า KCE แล้วก็เดลต้าครับกลุ่มนี้ค่อนข้างซวยทำไมอ่ะค่าเงินบาทส่วนใหญ่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ส่งออกมันก็เลยจะโดนเรื่องของค่าเงินบาทด้วยนิดนึงครับนะครับค่าเงินบาทเลือดไหลเลยทีเดียวอาจารย์ขนาดนะครับแล้วไทยคมนี่ก็ซวยเหมือนกันก็คือตอนแรกเป็นใบอนุญาตกลับมาเป็นใบเรื่องของสัมปทานก็เลยต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นนะครับก็ไม่ค่อยดีนะครับไม่ดีนะครับครับผมสรุปแล้วกลุ่มนี้ไม่โตเลยกลุ่มนี้ไอ้พวกอิเล็กทรอนิกส์จริงๆมันโตนะครับแต่ว่าไปโดนเรื่องค่าเงินเรื่องอะไรเข้ามาส่วนมันก็เลยไปโตที่คอมเซเว่นที่ซินเน็กอะไรพวกนี้แทนนะครับโอเคผ่านนะครับผ่านนะครับกำไรไม่โตแล้วเรียลเอสเตทแล้วครับอันนี้มีเทเลคอมด้วยแจ๊ดแอดวานซ์ดีแท็กอินทัชครับสามารถทรูครับโอเคอันนี้ก็เริ่มมีปัญหาชีวิตแล้วเหมือนกันดีแท็กเป็นไงบ้างการดีแท็กขึ้นจะหมดไหมจะดับไหมเอาทั้งกลุ่มก่อนดีกว่าทั้งกลุ่มก่อนเลยผมมองว่ามันคือธุรกิจบริการถ้าเกิดรายได้มันไม่โตชีวิตจะเริ่มมีปัญหาก็ไม่น่าโตเนาะตอนนี้ทุกคนมีเบอร์กันหมดแล้วใช่เพราะนั้นแล้วคนหนึ่งก็ไม่ได้มีหลายคนก็ไม่ได้มีเบอร์เดียวด้วยใช่เพราะนั้นแปลว่าการเติบโตของเบอร์ใหม่เนี่ยมันจะน้อยลงอ๋อจะดับแล้วจันโอเคเฮ้ยอย่าไปกลัวนะครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปไว้ก่อนจันเป๊ะเดี๋ยวผมถ่ายรูปไว้ก่อนป้องกันความเสี่ยงนี่เราจะได้กระพุ้นยาวๆได้อันนี้จันลงมาด้านล่างเลยนะถูกต้องถ่ายด้วยเฮ้ยถ่ายแล้วเสร็จแล้วเกิดแบตหมดซวยเลยพูดต่อไม่ได้ชีวิตรันทดเลยครับครับมีโพยแล้วสบายแล้วดูเราจะปิดมันไปเลยไหมเนี่ยหมดความสำคัญแล้วโอ้โหปวดเกินนะครับอาจารย์ดูของผมไหมอาจารย์จะได้ครับได้ได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเอานี่ดีกว่าผมมีอีกเครื่องนึงมาโหเยี่ยมมากนะครับ iPad ผมนี่มี iPad หลายเครื่องครับนะครับเยี่ยมมากเลยโอเคมาต่อมาต่อครับอาจารย์ทีนี้ปัญหาของเขาเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้มันต้องแย่งชิงลูกค้ากันใช่ครับมันก็ออกโปรโมชั่นอะไรแบบเยอะแยะมากมายนะครับพอออกโปรโมชั่นปุ๊บมันก็กำไรเลยไม่ค่อยโตนะครับโอเคมันก็จะเสียวๆหน่อยนะครับนะครับซึ่งก็กำไรมันก็ไม่ค่อยจะโตกันเท่าไหร่เพราะนั้นแล้วถามจะมีประมูลอีกพอคุณประมูลปุ๊บนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายฟิกคอร์สที่เพิ่มเข้ามามากขึ้นประมูลทีไรลงทุกรอบทุกทีเพราะนั้นเราก็ผ่านไปก่อนครับกลุ่มนี้ครับต่อไปเรียลเอสเตทกันใช่ไหมเรียลเอสเตทใช่มันจะมีอมตะมี AP ครับLPN Q House S C
ิริสุภาลัยครับโอเคจริงๆอสังหาเนี่ยถ้าทำได้ปี2ปีเศรษฐกิจมันเริ่มชะลอสิ่งที่หุ้นอสังหาเขาทำก็คือชะลอการเปิดตัวโครงการใหม่ครับไอ้กำไรที่เห็นที่มันโตปีนี้มันคือกำไรจากรายได้เมื่อ2ปีที่แล้วโครงการที่เมื่อ2ปีที่แล้วที่เปิดตัวอ๋อใช่แล้วก็ผมว่ากลุ่มที่ไปได้เนี่ยจะเป็นอสังหาที่มันไฮเอนด์หน่อยนะครับเพราะว่าพอกลุ่มสินเชื่อมันโตคนมีสินเชื่อเยอะขึ้นนะครับตัวอสังหาระดับรากหญ้าเนี่ยแบงค์จะไม่ค่อยปล่อยแบงค์ไม่ค่อยปล่อยกู้นะครับก็เลยกระทบกับ LPN เนาะใช่ LPN ลงมาเยอะมากเลยใช่แต่ว่าตัวที่พีคสุดกำไรโตมากๆเลยคืออมตะอมตะคือพอเศรษฐกิจมันเริ่มฟื้นคนเริ่มลงทุนนะครับมันก็จะมีต้องซื้อที่ดินนิคมจริงๆอมตะเนี่ยมีเพื่อนตัวนึงครับทำไมผมถามอาจารย์หน่อยเรียลเอสเตทตัวนี้กับเรียลเอสเตทเซอร์วิสต่างกันยังไงอาจารย์เรียลเอสเตทเจเนอเรลเพราะว่าอมตะกับหวาเนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนกันใช่แล้วมันอยู่คนละอันในเซกเตอร์ย่อยของ Morningstar อันนี้ Morningstar เขาถ้าเป็นเซอร์วิสเนี่ยมันจะเป็นไอ้พวกทางสินค้าพวกอะไรอย่างนี้นะครับใช่แล้วบังเอิญว่าน่าจะยังไม่ได้จัดกลุ่มใหม่อ๋อจริงๆมันน่าจะเป็นเพื่อนกันเนาะใช่เพราะว่าหวาเนี่ยโต 188% จริงๆสมัยก่อนเนี่ยมันคือคนละธุรกิจกัน WHA หลักๆเป็นแค่ตัวคลังสินค้าครับแล้วเพิ่งมาทำนิคมเมื่อสัก2ปีที่แล้วอ่าฮะอ๋อส่วนอมตะเนี่ยเขาเป็นนิคมอยู่แล้วครับใช่ๆๆ น่าจะยังไม่ได้เปลี่ยนกลุ่มนะครับโอเคเพราะงั้นอ่ะเอาแบบ Real Asset General ก่อนก็คือมีอมตะที่โตเยอะสุดใช่ครับแล้วก็มี AP นะครับแต่พวกนี้ไอ้อสังหาแบบนี้ครับรายได้มันจะรับรู้ก็ได้ก็ต่อเมื่อขายอ๋อเพราะนั้นเอาง่ายๆว่าถ้าไตรมาสไหนขายไม่ออกซวยจบใช่รับรู้รายได้เมื่อโอนนะครับโอนไม่ได้นี่กำไรหายพวบเลยนะครับแต่ตอนนี้ที่ตลาดมันเริ่มพีคกลุ่มนี้ขึ้นมาเพราะว่าเขามองว่าเศรษฐกิจมันจะเริ่มฟื้นพอเริ่มฟื้นมันก็จะเริ่มขยับขึ้นมานะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นเราก็สรุปว่าเรียลแอสเซทเจอร์ก็จะมีอมตะ AP LPN QH มีสุภาลัยที่โตด้วยใช่ครับสุภาลัย 147% ใช่แล้วก็ Qhouse ถูกต้อง46แล้วก็ AP ที่อยู่ที่ 39% ใช่โอเคกลุ่มสุดท้ายแล้ว yes real asset service ใช่ครับกลุ่มพวกนี้นะครับมันก็จะเป็นเหมือน Bland CPN ส่วนใหญ่LH นะครับแล้วก็มีสุภาลัยหวานะครับหลักๆเป็นพื้นที่ให้เช่านะครับไอ้พื้นที่ให้เช่าก็คือดูเหมือนธุรกิจบริการขอให้มีคนมาเช่าเถิดกำไรมันจะโตอุ้ยใช่กำไรทุกตัวเลยอ่ะกำไรโตทุกตัวนะครับถือว่าถือว่าดีเทพมากโดยเฉพาะ CPN แต่ CPN ต้องระวังหน่อยเพราะ CPN เนี่ยเขาเรียกว่ามันมีกำไรพิเศษทำไมอ่ะกำไรพิเศษจากการได้เงินประกันอ๋อที่ไฟไหม้ที่ห้างไฟไหม้นะครับเพิ่งได้เหรออาจารย์เพิ่งได้ในควอเตอร์เนี่ยอ๋อเหรอครับนะครับก็ดึงมาหลายปีนะครับก็ถือว่าโอเคเพราะนั้นมันก็พอไปได้นะครับมีคำถามเหรอครับเย่เย่มีคำถามนะครับกลุ่มนี้สรุปแล้วก็ไปเรื่อยๆของมันนะครับไปเรื่อยๆอะไรเอ่ยซิตี้เดนมาร์กอาจารย์รู้จักคุณรักใช่ไหมครับอ๋อนี่แอดมินแอดมินแลบพุ่นอ๋อแอดมินแลบพุ่นใช่โอเคเดี๋ยวเขาบอกว่าไม่ชวนครับงานด่วนโอเคก็คือกลุ่มนี้จริงๆก็หวาก็โตนะครับใช่แล้วก็มี CPN แต่ CPN อาจารย์บอกว่ามีตัว Hidden Asset ตัวนึงก็คือเป็นเรื่องของการรับรู้รายได้ที่ประกันมานะครับแล้วก็มี LH นะครับ56%ใช่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพูดมาเยอะแล้วครับเราก็สรุปไปให้แล้วว่าแต่ละเซกเตอร์มี3ตัวไหนบ้างใช่ถ้าเกิดในไตรมาสหน้า อยากทำเองเอาที่ได้ข้อมูลที่ไหนบ้างแหล่งหุ้นบริการอะไรบ้างอาจารย์แบบพูดอย่างเราอยากหาว่าหุ้นตัวไหนมันเติบโตเนี่ยเราสามารถสกรีนได้แล็บพุ่นนี่พิมพ์แบบนี้เลยนะครับlabh7on แล็บพุ่น .com ถูกต้องแล้วยังไงต่อนะดันแล้วก็กดล็อกอินเข้าไปได้เลยครับตอนนี้บริการฟรีบริการฟรีนะครับเครื่องมือสกรีนก็ค่อนข้างล้ำมากนะครับผูกทาง financial ratio ไว้200ตัวมีมากโหใช่มากกว่าตลาดไหมดันก็หนังสือวิชาการมันมี ratio เอาหมดอะโอ้นะครับ
นะครับโอเคก็แล้วต้องมี200ก็ใช้ฟรีหมดเลยตอนนี้ฟรีนะครับแต่ว่าอาจจะมีเสียตังค์บ้างที่เพราะมันจะมีรายจ่ายเช่น Xbox ที่สามารถแจ้งเตือนคือพอเราสกรีนมาได้ปุ๊บสกรีนนี่ฟรีใช่ไหมครับสกรีนฟรีสกรีนฟรีนะครับถ้าเกิดสมมติเราไม่เสียตังค์ก็คือต้องเข้าไปสกรีนทุกวันใช่ไหมนั้นแต่ว่าถ้าเสียตังค์มันจะมีก็คือสกรีนเสร็จปุ๊บเราตั้งไครเทเรียเลยว่าสมมติว่าไอ้เราอยากได้หุ้นกำไรโตราคาเป็นขาขึ้นเหนือเส้น357เรียงกันอะไรประมาณนี้พอได้มาตอนเช้าปุ๊บเนี่ยถ้าระหว่างวันวอลลุ่มเข้าเตือนแล้วเราต้องทำอะไรอีกไหมกันหมายถึงว่าสมมติว่าเราตั้งเงื่อนไขไว้เรียบร้อยแล้วครับตั้งชื่อตั้งเงื่อนไขไว้ค่าเทียร์ทุกอย่างเรียบร้อยทิ้งไว้เลยใช่แล้วถ้าเกิดสมมติเราก็เลือกไว้ว่าจะเอาอะไรวอลลุ่มเข้าหรือว่าเปอร์เซ็นต์เชงได้ถูกต้องเราไม่ต้องทำไปแล้วไม่ต้องกดสแกนใหม่ทุกวันไม่ต้องทำมันก็ทำมาให้ทุกวันมันจะแจ้งเตือนมาทางไลน์ทุกวันงั้นแปลว่าแล้วอันนี้คือด้าน financial อย่างเดียวมีด้านเทคนิคอลด้วยไหมครับมีครับก็ RSI ADX ก็ผูกกันหมดอ๋อก็คือพวกถ้าเกิดแบบพวกแต่ยังไม่มีอินดิเคเตอร์แบบบางแบบครบทุกตัวใช่ไหมจันก็จะมีอาจจะมีแปลกๆเช่นไอ้ตัวเดี๋ยวเราเปิดกันเลยมีหลายตัวครับแปลกๆเช่นหุ้นตัด200วันแรกอะไรอย่างนี้อ๋อหุ้นขึ้น200วันแรกแล็บหุ้นนะครับ www.labhun.com.com โอเคนะครับกดเข้าไปได้เลยโอเคครับก็ใส่ยูสเซอร์ของ Facebook เข้าไปนะครับผมไม่ต้องล็อกอินผ่าน Facebook อ๋อผมก็จำไม่ได้ไงครับต้องได้ครับพี่ใช่ลูกยูสเซอร์ไอ้ยูสเซอร์เนมไม่เท่าไหร่แต่พาสเวิร์ดเนี่ยปัญหาเลยพัดเมลหรือจีเมลก็ไม่รู้พาสเวิร์ดใช่ป่ะวะฟุกได้ด้วยโอเคอ่ะสมมุติเข้ามาที่หน้าดักบอร์ดแล้วดักบอร์ดนะครับครับกดกับพี่สกินเนอร์ได้เลยสกินเนอร์นะครับครับผมโอเคแล้วเรากดที่นี่เป็นหน้าต่างอย่างนี้ครับ create new skinner ครับผมโอเคถ้าเกิดเรามีไอเดียอยู่แล้วครับแน่นอนมีไอเดียเทรดอยู่แล้วครับอาจารย์ถูกต้องนะ เราก็กด blank skin ได้เลยแต่ว่าถ้าเรายังไม่มีเราสามารถกดที่ช่องสีเขียวๆได้อ๋อโอเค create นะครับแล้วเราก็จะใส่ title คือชื่อเราชื่อตัวสกรีนที่เราอยากได้ไอเดียนะครับตั้งชื่อให้เลยครับไอเดียครับผมโอเคก็ add new criteria เข้าไปมี criteria มีโหเยอะนะครับมีไม่ว่าจะเป็น revenue gross profit gross profit margin เช่น gross profit EBIT margin ก็จะมีให้ทีเนี้ยมี ratio ตัวนึงที่ผมอยากได้อาจารย์ครับ EBITDAแต่ไม่เอา i EBTDA คือไม่รวมดอกเบี้ยนั่นถูกไหมไม่รวม2ตัวไม่รวมดอกเบี้ยกับรวมแท็กไม่เอา2ตัวนี้ไม่เอา IT เป็น EBDA โอเคได้เดี๋ยวผูกให้อันนี้ก็คือเป็นรายได้นะครับรายได้แล้วก็พวก generate cash flow เช่น working cap หรือว่าasset management ต่างๆ ROIC อะไรพวกนี้ก็จะมีให้ valuation O แปลว่าอะไรอาจารย์ valuation O คือทุกอย่าง PE ไพ่ for book ไพ่ to sell ก็จะมีให้อ๋อแล้ว score ก็คือมี F score G score M score ถูกต้องแปลว่าอะไรบ้างอาจารย์ F score เนี่ยนะครับข้อถิ่นครับน้ำเข้าตาน้ำลายผมเข้าตาอาจารย์อุ้ยฝุ่นเข้าตาฝุ่นเข้าตานิดนึงแสบตานิดนะครับ F score เป็นพวก fundamental โอ้โทษทีตัวแปรก็จะเป็นในพวกROA เพิ่มอะไรพวกนี้ก้อน profit margin เพิ่มG ก็จะเป็นพวกกลุ่ม growth ต่างๆโอ้โหอะไรเข้าตาดังมีทิชชู่ไหมฮะมีทิชชู่ไหมครับทิชชู่โอ้โหไม่รู้ฝุ่นอะไรเข้าตาฝุ่นเข้าตาครับแล้วเอาทิชชู่มาแล้วครับได้มาแล้วหายแล้ว okay. อ่ะ
กีสกอร์แบบซึ้งนะครับซึ้งกีสกอร์คืออะไรนะครับอาจารย์เป็นเรโชพวกกันกลุ่มโกรสต่างๆนะครับแล้วก็จะมี M สกอร์ด้วยจะเป็นเรโชที่เกี่ยวกับเรื่องของเขาบอกให้สรุปหุ้นยูอีกครั้งด้วยครับอ๋อสรุปหุ้นยูใช่ไหมนะครับโอเคหุ้นยูก็ตอนนี้อยู่ในช่วงลงทุนลงทุนวันนี้มันก็ยังลงทุนไม่เลิกเลยนะครับตอนแรกคิดว่าโรงแรมมันน่าจะเริ่มคุ้มทุนแล้วแล้วก็วันนี้ไปเทคโอเวอร์มาใหม่อ๋อเทคโอเวอร์อีกแล้วเพิ่มทุนด้วยโอเคเพิ่งประกาศเพิ่มทุนในอาทิตย์ที่แล้วครับแล้วก็มีเรื่องของเทคนิคอลโอ้เทคนิคอลนี้มีทั้ง price volume นะครับอย่าง price volume เนี่ยมันจะสามารถสแกนในพวกเปอร์เซ็นต์ CMPR ได้วอลลุ่มเทียบกับค่าเฉลี่ยก็ได้นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ไฮ200ว่าตอนนี้ราคาห่างจากไฮ200กี่เปอร์เซ็นต์นะครับหรืออย่าง moving average อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะสามารถสแกนในหุ้นที่ราคาห่างจากเส้นกี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้ wow. สูตรเอาไว้โอ้ไหนลองดูซินะครับไม่ใช่กดปิดตัว moving average ก็จะมีนะครับดูที่ตรง moving average ก็ได้ครับจะมีเปอร์เซ็นต์ EMA 50อันนี้ก็คือว่า close เทียบกับเส้น50วันห่างกี่เปอร์เซ็นต์ราคากับเส้น50ใช่ราคาปิดก็คือมีฟิกไว้แล้วเปลี่ยน EMA ไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ได้โอเคนะครับก็เป็น EMA ฟิกไว้แล้วเรียบร้อย50กับ200ถูกต้องเราจะห่างจาก EMA เท่าไหร่ถูกต้องยิ่งห่างเยอะแปลว่าเทรนด์ก็เริ่มแข็งแรงโอเคอ๋ออะไรประมาณนี้แล้วที่แปลกๆก็จะมีเรื่องของ crossing มี ADX กับ RSI ใช่แล้วก็มี linear angle ผมไม่เคยเจอเลยนั่นคือดูองศาว่าในรอบ14วันที่ผ่านมาความชันเท่าไหร่ compare แปลว่าอะไรครับอาจารย์ compare กับอะไร compare กับเส้นเปรียบเทียบเส้นระหว่างเส้นกับเส้นอะไรอย่างเงี้ยเส้นกับเส้นใช่เช่นกดเข้าไปนี่เดี๋ยวก่อนแล้ว crossing คืออะไร crossing ตัดกันวันแรกตัดกับอะไรอาจารย์อ๋อสมมติเช่นเอา EMA ตัดกันอ๋อ EMA ตัดกันเพราะนั้นเช่นเอา close ตัด200แสดงว่าเมื่อวานน่ะต่ำกว่า200โอเควันนี้สูงกว่า200วันแรกถูกวันแรกถ้าเกิดพรุ่งนี้มาสแกนไม่เจอละไม่เจอโอเคอ๋อตัดไปแล้วตะกี้ compare อ่ะเรามาดูที่ compare กัน compare นี่เป็นเปรียบเทียบมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับอ๋อก็คือเอา indicator เปรียบเทียบกันถูกต้องเช่นตัว volume ครับ volume กดเข้าไปเช่นเอา volume มากกว่า volume ค่าเฉลี่ย10วัน volume วันนี้มากกว่าวอลุ่มเฉลี่ยใช่โอ้แล้วสแกนปุ๊บมาเลยนะครับใช่สแกนปุ๊บมาเลยดีครับโอเคอ๋อมี moving average ใช่เส้นนู้นตัดเส้นนี้อะไรเงี้ยครับอ๋อโอเคหุยถือว่าเวิร์กมากเลยนะนันครับครบเลยนะแล้วก็จะมี ranking แล้วอาจารย์มีเรื่องของอะไรนี่ไหมตัวไหน relative strength หุยอาจารย์น้ำตาไหลจริงจังมากเลย อะไรเข้าตาเนี่ยไม่รู้ครับเดี๋ยวก็จบแล้วซึ้งครับซึ้ง relative strength อาจารย์มีไหมไม่ใช่ RSI อ่ะวัดความแข็งแกร่งของหุ้นตัวนั้นตอนนี้ยังกำลังคำนวณอยู่แต่ว่าก็จะมีตัวที่เป็น ranking อันนี้เข้าไปหมวด ranking อะครับครับไอ้ ranking โอเคแปลว่าอะไรจาก ranking โอเคเราก็จะไป ranking อาจารย์จะตอบผมนะว่ามันคือการจัดอันดับไม่ใช่นะเราจะไปเอาอย่างตัว short term อะครับครับเราเทรดบล็อกเทรดเราต้องเล่นสั้นเราก็จะไปแรงกิ้งนะครับหุ้นที่มัน RSI เรียงทั้งตลาดเลยนะอันนี้มันแรงให้ยังไงนะเรากดตรงนี้ปุ๊บใช่ครับแล้วมันต้องมาตรงนี้ไหมแล้วผมจะทำเป็นเขาเรียกว่าเปอร์เซ็นต์ไทยมาให้เราลบอันหนึ่งออกก่อนไหมได้สมมติเราเอาช็อตเทอมนะครับเราก็จะตัวแปรที่เราแรงกิ้งมีอยู่สองตัวคือ RSI กับ Rate of Change ในรอบ3วัน Rate of Change เพราะนั้นแปลว่าจะได้หุ้นในรอบ12อาทิตย์นะครับที่มันค่อนข้างราคาขึ้นนะครับแล้วก็ความชัน3วันอะเขียวจะยาวโอเคโอเคมีคนถามมานะครับทีนี้ถ้าเราเอาหุ้นนะครับที่มันตั้งแต่กำหนดมินิมัม80ขึ้นไปครับไม่ถึง RSI อันนี้แรงกิ้งมาให้แล้วทำเป็นเปอร์เซ็นต์ไทม์มาให้แล้วโอเคเราก็จะได้หุ้นที่มันวิ่งอยู่ในช่วงนี้แล้วเราจะไม่ตกกระแสอีกเลยนะครับแปลว่าจัดมา100อ่ะ
เรียงตั้งแต่แรงมากจนไปหาแรงน้อยอ่ะแล้วคุณเอาเฉพาะ20เรียกว่าประมาณสัก200กว่าตัวแรกเป็นวอทลิสต์ของเรานะครับแล้วอันนี้เอ็กซ์พอร์ตไป Excel ได้ไหมครับก็ copy แปะธรรมดาได้เลยนะครับเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวสักพักก็จะมีเรื่องของการจัดกลุ่มมาให้เซต100เซต50อะไรประมาณนี้อ๋อกลุ่มอย่าลืมกลุ่มบล็อกเทรดด้วยนะดันกลุ่มบล็อกเทรดได้ในนี้มีใครเคยเทรดบล็อกเทรดบ้างแล้วลองพิมพ์มาหรือว่าใครที่ยังไม่เคยเทรดบล็อกเทรดนะครับลองถามมาได้แล้วก็ใครที่ยังไม่เข้าใจบล็อกเทรดยังไงถามมาได้เหมือนกันระหว่างนี้จะมีคำถามเพิ่มเติมอะไรถามมามีคำถามมานะครับโมโนเป็นยังไงครับโมโนโมโนนี่กำไรโตนะกำไรโตกำไรโตครับผมคือถ้าเขายังขึ้นค่าโฆษณาได้อยู่กำไรมันก็โตเรื่อยๆของเขาอ๋อมีพี่รักเขาบอกว่าแรงของแลบพูดเนี่ยคอนเซปต์คล้ายกับ RS ของแคนซาลิมใช่โอเคครับโอเคแคนซาลิมก็ยังนั่นอยู่นะครับก็คือยังเรียกว่าเข้าคิวเข้าคิวเข้าคิวเป็นตัวสแกนต่อไปหุ้นดีเป็นไงครับหุ้นดีเอ้ยอ๋อดีครับเขาบอกดีครับฮะนี่เขาบอกว่าดีครับจะลองใช้โอ้ยเยี่ยมผมขอบคุณมากเลยครับนะครับมีคำถามเพิ่มเติมถามมาได้นะว่าจะเป็นหุ้นเทรดสั้นแล้วก็บล็อกเทรดถามมาได้หมดเลยระหว่างนี้เมื่อกี้ดีครับมันมีดีครอปด้วยนี่ดีเฉยๆกับหุ้นดีครอปอ๋อนะครับโอเคถ้าไม่มีคำถามก็น่าจะจบแล้วรออีกสักแป๊บนึงงานได้เราจะจบวันที่1ชั่วโมง25นาทีเพราะฉะนั้นอีก3นาทีอาจารย์มีอะไรแนะนำช่วงนี้มั้ยระหว่างนี้ถ้าเกิดยังไม่มีคำถามอาจารย์แนะนำอะไรช่วงนี้ครับโอเคจะเอาแนะนำอะไรดีเอาวิธีการดูหุ้นพื้นฐานนอกบล็อกเทรดก็ได้นอกบล็อกเทรดใช่ไหมครับดูยังไงบ้างกรองหุ้นเล็กเอาหุ้นเล็กดีกว่าเอานี่จดออกแล้วจดเราจะคิดกันสดๆอย่างไงนะครับเราจะกรองหุ้นใน MAI ยังไงโอเคอันแรกเลยนะครับตอนนี้ที่ผมใช้นะ2นาทีนะอาจารย์คือผมใช้ตัวแปรอยู่2ตัวครับไอตัวโมเมนตัมแรงกิ้งช็อตเทอมเมื่อกี้เราจะได้ไม่ตกเทรนด์อันที่2ไอตัวกำไรต้องโต Net Profit Growth อ๋อคือจากสถิติเท่าที่ดูมานะครับแค่หุ้นมันกำไรโตครับมันก็มีโอกาสสักเกินครึ่งนะครับที่ราคาจะไปต่อแล้วถ้ามันราคาเป็นขาขึ้นด้วยอยู่แล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ค่อนข้างดีนะครับตอนนี้ก็คือขอให้มันอยู่ในหุ้นขาขึ้นอย่าไปสวนเทรนเขาแล้วกำไรเป็นขาขึ้นชีวิตท่านจะง่ายขึ้นเยอะเลยครับครับโอเคเมื่อกี้เรามี SQ SQ ครับมีคนถามมาพี่รักถามมา SQ ครับ SQ นี่ไม่มีอะไรมากแค่ว่าเขาไปประมูลแล้วเหมือนจะไม่ได้งานเหมือนถูกไอทีดีแย่งไปมันยังไม่ประกาศไงยังไม่ประกาศต้องรอประมาณสักเดือนนึงใช่คือเมื่อวานมันก่อนมันแค่เปิดซองประมูลเนี่ยประมูลแล้วแบบเฮ้ยเราแพ้เขาอะไรอย่างเงี้ยเทก่อนดีกว่า 20% โอ้ อ๋อแค่เปิดซองใช่ครับโอเคงั้นก็แลบหุ้นถามว่ามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อาจารย์โอเคตอนนี้ก็สามารถสแกนได้ฟรีสแกนฟรีอยู่แล้วใช่แต่ถ้าไอตัวที่มีค่าใช้จ่ายเนี่ยคือนะครับสแกนให้ใช่แล้วก็ส่งลิงก์เข้าไลน์บอทใช่ลักส่งลิงก์เข้าไลน์ใช่ครับเท่าไหร่การเตือนตอนนี้ก็อยู่ที่ 2,000 2,000 ต่อเดือนต่อเดือนแต่ว่าเยอะๆเดี๋ยวมีลดให้ โอเคก็คือตอนนี้มีค่าใช้จ่ายแค่อย่างเดียวใช่ครับก็คือสแกนเสร็จแล้วมาก็คือสแกนฟรีใช่ครับแต่ถ้าเกิดจะส่งหุ้นเนี่ยต่อเดือนก็คือ 2,000 ใช่ก็ประมาณวันละ100ประมาณนี้เวลาเพราะว่าตลาดเปิดเวลา20วันใช่ครับก็เวลา100บาทโอเคครับแล้วบริการอื่นมีไหมอาจารย์บริการอื่นเดี๋ยวจะมีมาอีกเรื่อยๆคือที่มองไว้อนาคตน่าสามารถทำพวกงานวิจัยต่างๆได้เองโอ้ใช่เช่นคัดเลือกตัวแปรไหนมีนัยยะไม่มีนัยยะคือให้คุณสามารถทำ machine learning ได้ด้วยตัวเองได้งั้นใครที่เรียนโทอยู่ดรอปไว้ก่อนอุ้ย ไม่ใช่เราจะเอาเปเปอร์ต่างๆพวกนี้มาเป็นเครื่องมืออ๋อเราจะไม่ให้มันอยู่บนหิ้งครับอ๋อดีครับใช่งั้นเดี๋ยวดูคำถามอีกรอบนึงดีไหมเดี๋ยวผมเข้าแป๊บนึงครับอาจารย์ทำไมมันเฮงๆมาแล้วเน็ตเบย์มีเน็ตเบย์ครับเน็ตเบย์เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์โอ้เน็ตเบย์นี่เขามองว่า
ขาโกรธนะโกรธโกรธแต่ปัญหาคือคุณจะต้องหางานใหม่ๆให้ได้คือตอนนี้เน็ตเบสตัวที่เขาได้ก็คือตัวเรียกว่าต่อทะเบียนรถยนต์มันก็เลยแต่ตอนเนี้ยต้องลุ้นต่อว่าจะมีโปรเจกต์ใหม่ไหมกับหน่วยราชการงานไหนผมว่าจุดเด่นก็คืออันนี้คือเรียกว่าสนิทกับหลายหน่วยราชการนะครับเพราะว่าโปรเจกต์แรกที่เขาทำมันก็คือไอ้ National Single Window ครับที่ว่าเอานำเข้าส่งออกที่การศุลกากรขอที่เดียวได้ทุกกระทรวงอันนั้นแปลว่าเขาถนัดทุกกระทรวงอยู่แล้วโอเคครับได้ครับโอเคงั้นก็ไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้วก็น้ำมีต้องขอขอบคุณอาจารย์พัดมากต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามมีคำถามพิมพ์ลงมาด้านล่างได้เลยครับอย่าลืมว่าคอนเซ็ปต์ของเดียคือทุกคำถามทางด้าน Financial Market ต้องมีคำตอบครับถ้าถามตอบมาปุ๊บไม่ถามไม่ตอบไม่ได้ก็ถามอาจารย์นะครับโอเคงั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ